อชคนดังขอโชว์สบายดีสวัสดีค่ะก็ตอนทักทุกท่านเข้าสู่รายการคนดังขอโชว์มาแล้วมาแล้วมื้อนี้ก็ต้องบอกเลยว่ากลับมาสู่โหมดปกติแล้วนะเพราะว่าหลายคนตอนนี้กำลังกลับจากต่างจังหวัดต่างแพร่มาเพื่อเหตุเวียงแล้วเรียบร้อยนั่นเองถูกต้องแต่กทมพี่ว่ายังไม่ปกติสักทีเดียวเพราะเกิดปกติรถจะติดมากกว่านี้นะคะแต่ไงก็ตามแต่เชื่อว่าในช่วงเวลาที่พักผ่อนกันแบบยาวๆน่าจะไปชาร์จแบตกันแบบเต็มที่แม่แล้ววันนี้ถ้าเกิดใครที่อยากจะรับความสุขเพิ่มเติมแล้วก็ติดตามรับชมรายการคนดังขอโชว์นะคะมีหลากหลายช่องทางให้เลือกรับชมให้เลือกรับความสุขเลยไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Liveเดี๋ยวนี้ใครก็มี Facebook แม่มีโทรศัพท์มือถืออยู่ที่ใดของโลกก็ตามแต่คุณผู้ชมก็สามารถที่จะกดเข้ามารับชมแบบสดๆแบบ Real Time กันได้นะคะที่ www.facebook.com/channel8thailand นั่นเองแต่ว่าต้องมีอินเทอร์เน็ตได้เลยอูต้องมีอินเทอร์เน็ตถ้าไม่มียูสิได้ข้อมูลกับเบอร์บ่ได้ถ้าคุณเล่น Facebook ได้คุณก็ดูรายการเราได้ถ้าคุณเล่น Facebook ไม่ได้อันนี้ก็รับชมไม่ได้แล้วนะคะหรือว่าจะเป็นทางเว็บไซต์ก็ได้ค่ะคุณผู้ชมเข้าไปเลยที่ www.channel8thailand.comโดยมาแล้วแล้วก็ยังโมเมนต์ทอนั้นเนาะยังมีอีก1 2ทางที่ต้องบอกเลยว่าสำคัญหลายๆเนาะนั่นก็คือทาง Wellness Shop นั่นเองเนาะ Wellness Mark Shop หรือว่าจะเข้าไปที่เว็บไซต์ก็ได้ www เนาะ wellnessmarkshop.com นะคะหรือว่าจะเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตเลยว่า Wellness Mark นั่นเองก็จะเจอเนาะช่องทางการติดตามของนี้หลายช่องทางรวมฮอตทางกองลูกกุทีวีทุกรุ่นกระจายมาเบิ่งได้ทั่วโลกแบบโบวายนั่นเองรายการยังโมเมนต์ทอนั้นเด้อยังมีอีก1 2ทางที่สำคัญหลายๆเนาะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็เข้าไปที่ App Store หรือ Google Play ก็ได้เนาะถ้าเป็น Android ก็เข้าไปที่ Google Play ถ้าสมมุติว่าเป็นiOS ก็เข้าไปที่ App Store เนาะแล้วเสิร์ช5เป็นภาษาอังกฤษได้เลยว่า Channel 8นั่นเองเนาะโลโก้ก็จะเป็นซีบัวอยู่ด้านบนนู่นตรงนี้เลยนะคะคุณผู้ชมนี่ก็เป็นช่องทางต่างๆในการติดตามรับชมรายการของเราแต่ว่าด้วยชื่อของรายการก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าคนดังขอโชว์ในวันนี้ก็จะมีคนดังอีก1คนค่ะที่จะมาพูดคุยกับเราเกี่ยวกับเรื่องราวของชีวิตของเธอเคยได้ยินไหมคำพูดหนึ่งที่เขาบอกว่าชีวิตจริงยิ่งกว่าละครเฮ้ยมันดราม่าละครวานำเนาแล้วชีวิตจริงยิ่งกว่าอีกว่าบางคนเขาดราม่าจริงๆนี่เลยนะคะเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวหรือว่าซิงเกิลมัมคนเก่งเลยนะคะนี่คือคุณมิ้นสุมีนาจงวัดผลนะคะเธอเองเนี่ยเป็นเจ้าของแบรนด์ขนมผิงสุขใจแต่ว่าต้องเล่าให้ฟังนิดนึงว่าชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะอย่างแบงเองอูเองหรือหลายคนนะคุณผู้ชมลองคิดภาพตามว่าเราก็มีความฝันว่าฝันเอาไว้ว่าวันนึงฉันจะได้แต่งชุดเจ้าสาวแต่งงานมีครอบครัวที่อบอุ่นมีสามีที่น่ารักคอยดูแลเลี้ยงดูเธอคนนี้ก็เป็นเหมือนกันฝันแต่กันชีวิตจริงมันคือฝันร้ายหลังจากแต่งงานไปแล้วก็แสดงว่าแฟนบริเวณแยงบริให้ความอบอุ่นและก็บริเลี้ยงดูใช่แล้วมีหนำซ้ำดราม่ายิ่งกว่านั้นอีกคุณผู้ชมคะดราม่าตรงที่ว่าสามีณวันที่มาจีบมันก็เหมือนช่วงโปรโมชั่นใส่ใจดูแลเทคแคร์เป็นอย่างดีแต่พอหลังแต่งงานไปตามฮับตามทรงกินข้าวไปเบิ้งหนุ่มเบิ้งนั่งหลังจากแต่งงานเป็นยังไงแต่งงานไปชีวิตแบบจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยจ้ะมีการแบบขับไล่สายส่งอะไรอย่างนี้ด้วยนะชีวิตมันอย่างนั้นจริงๆคุณผู้ชมแต่ว่าเรื่องราวความดราม่าของเธอคนนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวคุณผู้ชมต้องรอติดตามแต่เธอก็สู้นะอย่างที่บอกว่าแม่เลี้ยงเดี่ยวเนี่ยต้องมีแบบพลังสุดฤทธิ์เลยต้องเลี้ยงดูลูกคนเดียวเลี้ยงดูลูกคนเดียวที่เกิดมาโดยที่สามีไม่ได้สนใจอะไรเลยแล้วเธอผ่านจุดนั้นมาได้อย่างไรถือว่าเป็นผู้หญิงที่สตรองมากแล้วก็มีธุรกิจส่วนตัวด้วยนะคุณผู้ชมเรื่องราวของเธอคนนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวชีวิตที่ให้ผู้หญิงได้เรียนรู้ว่าบางครั้งบางทีชีวิตอาจจะไม่ได้สวยหรูอย่างที่เราวาดไว้ก็ได้ถูกต้องเพราะชีวิตคือการเดินทางนี่บอกลูกว่าจับมือแม่ไว้นะเดินไปด้วยกันเรื่องราวของคนนี้จะเป็นอย่างไรคุณผู้ชมคะรอติดตามเธอได้เลยเพราะว่าคุณมิ้นมารอเราตั้งแต่ช่วงเช้าแหละแม่แล้วมาพักก่อนอีกใช่วันนี้ต้องติดตามนะคะในช่วงหน้ากับช่วงคนดังขอโชว์
ันนี้นะครับผมณัฐธนบุญวรศรีนันท์นะครับพร้อมผู้ช่วยสาวสวยทั้งสองคนนะฮะจะมาพิสูจน์ว่าถ้าเกิดเราทำให้สาวๆวัยทำงานเหล่านี้นะครับมีใบหน้าที่กระชับขึ้นต้านจากแรงดูดของโลกภายใน9นาทีจะทำยังไงไปพิสูจน์เลยครับเหมือนผมจะเจอผู้โชคดีเรา1คนแล้วครับสวัสดีครับจะเชื่อผมหรือเปล่าว่าผมสามารถทำให้หน้าของพี่ยกกระชับได้ภายในเวลาแค่9นาทีมันก็ต้องลองอะเนาะเดี๋ยวเราไปพิสูจน์พร้อมกันครับว่า9นาทีนี้จะยกกระชับได้จริงหรือเปล่าครับและตอนนี้นะครับผมว่าผมเจอ1คนแล้วนะครับความสวยผู้หญิงมันแยกกันไม่ได้งั้นไปพิสูจน์กันเลยครับเดี๋ยวเรามารอดูความเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ว่าระหว่าง9นาทีนี้เราไปเล่นเกมสนุกๆดีกว่าครับตอนนี้นะครับก็ครบ9นาทีแล้วนะฮะรู้สึกไงบ้างครับก็รู้สึกหน้าตึงกระชับขึ้นค่ะเอาละครับครบ9นาทีแล้วนะฮะส่องกระจกดีกว่านี่เลยข้างในมือดึงขึ้นไปเลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะกลับบ้านไปเนี่ยหน้าตึงอย่างเงี้ยแฟนจำหน้าไม่ทำไงพี่เขาบอกว่าเนี่ยแฟนใหม่ใช่ภารกิจตามหมายของสาวของผมนะฮะเป้าหมายต่อไปเนี่ยผมว่าจะลองบุกไปออฟฟิศดูดีกว่าโอ้นี่เลยดูถ้าจะเป็นบอสผมยังมีตัวช่วยดีนะครับทำให้พี่มีใบหน้ากระชับบ้านแรงยังดูของโลกนะครับภายในเวลา9นาทีถ้า9นาทีจริงๆก็น่าสนใจเอาอีกสักคนดีกว่าตอนนี้เขากำลังเครียดนะฮะตอนนี้นะฮะเขาบอกว่ายังไม่ให้ผมเข้าไปดูแอบฟังก็แล้วไม่เห็นได้ไงระหว่างที่รอ9นาทีนะครับเรามาเล่นเกมไปดีกว่าครบ9นาทีพอดีเป๊ะครับเดี๋ยวลองดูกระจกดีกว่าว่าตัวเองจะประสาทใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นหรือเปล่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงมารู้สึกไงมั้ยฮะก็รู้สึกว่ามันตึงๆแล้วมันก็เนียนๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูย้อนวัยเหมือนกลับไปสมัยเรียนเลยสวยแล้วพี่อยากทำอะไรเป็นอย่างแรกตอนนี้ก็พร้อมที่จะออกไปเจอลูกค้าแล้ววันนี้ขายงานได้ชัวร์จะรีบแบ่งเปอร์เซ็นต์ผมด้วยนะฮะผ่านมาแล้ว9นาทีพอดีเด้กระจกของเราพร้อมอยู่แล้วนะฮะจองเลยโอ้โหดีใจจริงเลยหลังจากสวยแล้วเนี่ยวัยรุ่นอย่างเราเนี่ยอยากทำอะไรต่อไปเป็นวัยรุ่นต้องถ่ายรูปแต่ตอนนี้ก็คงไม่ต้องพึ่งแอปอีกต่อไปสวัสดีครับคุณพี่คนสวยวันนี้ครับผมมีเขาเรียกว่าวิธีพิเศษทำให้คุณพี่เนี่ยยกกระชับแล้วก็ต้านทานแรงดึงดูดภายใน9นาทีคุณพี่อยากลองไหมฮะก็โอเคค่ะทำได้หรือไม่ได้เดี๋ยวเราต้องไปพิสูจน์กันครับสวัสดีครับโอ้ตกใจและระหว่างรอ9นาทีนะครับเรามาเล่นเกมกันครับ9นาทีผ่านไปนะฮะหน้ากระชับสวยสมใจแล้วนะครับพอเป็นสาวสวยเสร็จปุ๊บนะฮะอย่างแรกที่อยากจะทำคืออะไรครับกลับมาให้แฟนดูกลับมาให้แฟนดูโอ้โหสวยเด้งจากเป๊ะอยู่แล้วเป๊ะกว่าเดิมอ่ะสิ่งแรกอยากกลับบ้านไปทำเลยคืออะไรครับอยากไปอวดสามีค่ะโอ้โหเห็นไหมครับแรงดึงดูดไม่ใช่ปัญหาของหญิงสมัยนี้อีกแล้วคุณก็พิสูจน์ได้ครับช่วงนี้นะคะในช่วงคนดังขอโชว์ค่ะอย่างที่บอกว่าแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะเป็นผู้หญิงที่ได้บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเธอค่ะว่าชีวิตจริงมันยิ่งกว่าในละครมันดราม่าจริงๆคุณผู้ชมจากจุดเริ่มต้นก็เป็นนิสิตนักศึกษาที่เรียนจบสถาปัตย์มาได้ไปร่วมงานทำพร็อพทำเบื้องหลังให้กับหนังระดับต่างประเทศนะหนังแบบโอ้โหหนังดังอย่าง Impossible เลยนะคะเธอก็เคยดีไซน์มาแล้วทำพร็อพทำเป็นมาสเตอร์มือทองให้กับการถ่ายทำหนังระดับต่างประเทศอ่ะแต่ว่าวันหนึ่งค่ะอย่างที่บอกว่าชีวิตก็เหมือนจะโอเคนะมีผู้ชายมีชายหนุ่มมาจีบมาชอบพอเธอจนกระทั่งแต่งงานมีครอบครัวแต่ชีวิตหลังจากนั้นเนี่ยสิคะคุณผู้ชมคะมันไม่ได้สวยหรูเหมือนที่วาดเอาไว้อย่างที่บอกมันหนักยิ่งกว่าในละครด้วยซ้ำแบ่งเพราะตอนจบของละครจะแฮปปี้เอนดิ้งแต่ตอนจบของเธอคนนี้ไม่ได้สวยหรูแบบนั้นถูกต้องนะคะเธอคนนี้ผ่านเรื่องราวร้ายๆค่ะต้องบอกเลยว่าอ่านในสคริปต์แล้วเฮ้ยเธอผ่านเรื่องแย่มาเยอะมากๆนะคะแล้วเธอได้กำลังใจมาจากไหนและ
ผ่านจุดนั้นมาได้อย่างไรนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับเธอคนนี้กันเลยค่ะคุณมิ้นสุมีนาจงวัดผลนะคะเจ้าของแบรนด์ขนมผิงสุขใจหรือสุขใจเฮลตี้นะคะเข้าสู่รายการสวัสดีค่ะเมื่อกี้ที่เราบอกว่าตอนจบเนี่ยไม่ใช่หมายถึงตอนจบของชีวิตเป็นตอนจบของชีวิตคู่ คือสุดท้ายแล้วก็เหมือนกับแยกทางกันไปแล้วก็เหมือนกับว่าแยกทางกันไปแบบไม่ค่อยสวยด้วยแต่ทีนี้อุ๊ขอถามถึงจุดเริ่มต้นก่อนเลยดีกว่านะคะว่าเรื่องราวชีวิตณตอนนั้นณก่อนที่จะมาเจอกับความรักในครั้งนี้นะคะย้อนไปก็คือตอนนั้นเรียนจบสถาปัตย์มาใช่ชีวิตเป็นยังไงบ้างก่อนหน้าที่แต่งงานนะคะก็ชีวิตก็ดีนะคะแบบว่าก็ทำงานทำแต่งงานอะชอบทำงานทำนู่นทำนี่ทำก็เป็นฟรีแลนซ์ไปเรื่อยค่ะเป็นฟรีแลนซ์ให้กับหนังใช่ส่วนใหญ่จะทำหนังใช่ค่ะหนังนอกที่มาถ่ายในไทยตอนนั้นเราทำอะไรบ้างคะคุณก็เริ่มตั้งแต่เป็นดราฟต์แมนเป็นผู้ช่วยเป็นพร็อพมาสเตอร์บ้างเป็นแบบทำนู่นทำนี่มีอะไรให้ทำก็ทำใครเรียกทำอะไรก็ทำก็คือทำงานตามที่เรียนจบมาใช่ไหมคะก็ไม่ตรงเท่าไหร่แต่ว่าก็โอเคโอเคชีวิตก็ดูใช้ชีวิตปกติเหมือนเด็กที่เพิ่งเรียนจบมาใหม่ๆใช่แล้วอุ๊ก็เชื่อว่าผู้หญิงทุกคนก็ต้องมีความฝันเคยมีความฝันเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตคู่เกี่ยวกับเรื่องของการแต่งงานแบบนี้บ้างไหมคะคุณมิ้นจริงๆมิ้นไม่ค่อยอยากแต่งงานนะอ๋อหรอไม่ได้มีความฝันว่าอยากแต่งงานอะไรเงี้ยเป็นคนแบบว่าเหมือนกับเราชอบอิสระชอบทำงานชอบอิสระคือเป็นผู้หญิงเขาเรียกว่าอะไรบุ๊คเวิร์กกิ้งบูเมนคือจะไม่มีโมเมนต์แบบเป็นผู้หญิงจ๋าแบบว่าต้องมีครอบครัวมีผู้ชายอะไรอย่างนั้นเฉยๆใช่แต่ชอบอย่างเดียวคืออยากมีลูกแค่นั้นอันนั้นคือความฝันอยากมีลูกอยากเป็นแม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเคยฝันเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวไหมว่าครอบครัวในอนาคตของฉันจะเป็นยังไงอย่างเงี้ยก็เฉยๆนะก็คิดว่าคงมันคงเป็นอะไรที่เรียบง่ายคือคิดไว้แบบนั้นเรียบง่ายจนกระทั่งวันนึงก็มาเจอกับเรื่องราวความรักกับชายหนุ่มใช่ไหมคือจริงๆแล้วชายหนุ่มคนนี้ก็เป็นคนที่เรารู้จักโดยผ่านเพื่อนใช่ใช่ยังไงคะเล่าให้ฟังนิดนึงอะค่ะเจอในงานแต่งงานอะไรอย่างงี้ค่ะค่ะอ๋อแสดงว่าก็ไม่ได้เรียนที่เดียวกันไม่ได้รู้จักกันที่มหาไม่ได้มีวงโคจรเดียวกันอ๋อไม่ได้มีวงโคจรเดียวกันเพื่อนคนละกลุ่มทุกอย่างแบบเราไม่เคยเขาเรียกอะไม่ได้เคยอยู่กับคนที่อยู่ในสังคมแบบนี้เราก็อยู่ในอาร์ตติดแตกบ้าบออะไรของเราไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะเด็กถาปัดจะเป็นแบบมีแนวของเขานะคะคือเขาก็จะมีแบบสไตล์ของเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วไปเจอกันที่งานแต่งของเพื่อนเหรอคะหรือว่าใช่ของเพื่อนเพื่อนเก่าเพื่อนเราอ๋อเพื่อนเราเพื่อนเราแต่เป็นญาติเขาอะไรอย่างงี้อ๋อเพื่อนเราแต่เป็นญาติเขาเหมือนชีวิตจะโอเคแต่ก่อนหน้าที่จะเจอชายหนุ่มคนนี้ก็มีดราม่านิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตสุขภาพเหมือนกันอ๋อใช่ที่หนักก็คือก่อนจะมาเจอดราม่าชีวิตนะส่วนตัวอย่างเงี้ยเคยเจอความหนักหน่วงของเรื่องสุขภาพตัวเองมาก่อนใช่ใช่เป็นอะไรคะก็ทำงานเยอะแล้วเป็นเหมือนก้อนเนื้อหลังโพรงจมูกค่ะแล้วคือพอไปตรวจปุ๊บคุณหมอก็เหมือนกับว่ามันอาจจะเป็นมะเร็งนะ 50% อะไรเงี้ยเราก็แบบช็อกแต่ก็คือต้องผ่าตัดอะผ่าตัดเสร็จปุ๊บก็พักฟื้นเดือน2เดือนเพราะมันค่อนข้างที่จะใหญ่อย่างเงี้ยค่ะพอพักฟื้นเสร็จปุ๊บเราก็มาคิดเฮ้ยเราจะทำงานอย่างนี้ต่อไปมันคงไม่ไหวอะเราจะนอนเป็นผักอย่างนี้มันไม่ไหวก็เลยเปลี่ยนค่ะคิดว่าเราไปทำอย่างอื่นดีกว่าค่ะเราก็เลยแบบคิดว่าเฮ้ยเราชอบทำขนมมาตั้งแต่เด็กแล้วเราลองไปเรียนจริงจังดูไหมอะไรเงี้ยก็เลยไปเรียนที่กอดองเบอร์อ๋อจากที่พร็อพอินเดียไม่ใช่ที่ไหนคะที่กรุงเทพเนี่ยแหละค่ะอ๋อคือแต่อินเดียเนี่ยเป็นสถาบันเหรอคะใช่ค่ะสถาบันสอนทำอาหารค่ะใช่เราก็แบบไปเรียนให้มันรู้ไปเลยให้มันจริงจังไปเลยไหนๆแล้วก็เหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรตั้งต้นใหม่อ่ะก็เลยเรียนแล้วก็คือชอบแล้วก็อยู่ในทำแต่ขนมเลยแต่มันค่อนข้างจะแตกต่างเนาะจากเดิมที่เราเรียนสถาปัตย์มาเราทำพร็อพทำงานเบื้องหลังแล้วจู่ๆก็เปลี่ยนตัวเองจากว่าเราเป็นเนื้อร้ายที่โพรงจมูกแล้วก็เปลี่ยนมาว่าเราก็ขอเปลี่ยนชีวิตทำแบบเดิมไม่โอเคละแล้วก็มาทำงานอีกด้านนึงด้านขนมก็ทำเป็นจริงเป็นจังมันจริงจังถึงขั้นไหนคะหลังจากที่เรามาเรียนรู้ก็เป็นจริงเป็นจังก็คือเราก็คิดว่าเราชอบเราตื่นขึ้นมาแล้วก็ได้ทำขนมทุกวันเรามีความสุขค่ะ
ก็ขายส่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำขายส่งแต่ยังไม่ได้เปิดร้านอะไรก็ยังช่วยคุณแม่ดูร้านที่บ้านอะไรอย่างงี้ไปด้วยแล้วเนื้องอกหายหรือยังคะหายแล้วหายได้ยังไงคะก็คือผ่าตัดออกไปแล้วก็คือรอผลเช็คอีกทีนึงว่ามันเป็นเนื้อร้ายไหมถ้าไม่ปรากฏมันไม่ได้เป็นก็เลยโล่งทุกคนก็โล่งก็โชคดีก็เหมือนเครียดอยู่พักนึงกับเรื่องสุขภาพเป็นใครก็เครียดถูกไหมจู่ๆมาเป็นเนื้องอกก็ไม่รู้จะเป็นเนื้อร้ายหรือเปล่าทำงานอยู่เป็นได้ยังไงอะไรเงี้ยสุดท้ายผ่านมาได้แล้วเหมือนชีวิตจะโอเคเพราะว่าก็มาทำธุรกิจของตัวเองเกี่ยวกับเรื่องของขนมใช่ค่ะค่ะไปต่อในเรื่องของความรักก็เหมือนจะโอเคอีกเหมือนกันพอหลังจากชีวิตดูเหมือนจะโอเคผ่านเรื่องราวมรสุมสุขภาพมาได้เจอชายหนุ่มคนนี้ที่งานแต่งของเพื่อนมันดูโรแมนติกเนาะมันแบบดูเหมือนจะดีเนาะใช่ไหมแล้วจะบอกว่าคือเขาบอกว่าถ้าเจอที่งานแต่งเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ดูดีเจอกันในงานแต่งเจอกันที่วัดอะไรเงี้ยมันเหมือนเป็นงานเริ่มต้นที่โอเคแล้วยังไงก่อนคือเขาเข้ามาจีบเราเลยไหมใช่ใช่จีบเลยเฮ้ยจริงเหรอจีบเลยเจอที่งานปุ๊บก็มาจีบเราเลยจีบเลยแล้วเราไม่ได้สนใจเป็นเพื่อนของเจ้าสาวอะไรเงี้ยญาติทางญาติทางนั้นเชียร์เต็มที่เราถึงคุยก็ได้เพราะว่าเราจริงๆเขาก็ไม่ใช่ผู้ชายที่สไตล์ที่เราชอบไม่ใช่สเปคว่างั้นเถอะเลยทำไมแต่เขาเชียร์เป็นคนดีอะไรเงี้ยก็ยังดีที่เป็นคนดีคือมันเข้าสเปคตรงนี้เราก็เลยแบบก็ลองคุยดูก็ได้อะไรเงี้ยอาจจะแบบเหมือนกับเคยได้ยินไหมคนละคนที่ไม่เหมือนกันแต่เติมเต็มอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบอาจจะดีก็ได้นะเพราะเราเป็นคนแบบสุดโต่งอะไรก็ทำแบบติดแตกถ้ามีเขาก็น่าจะดีอะไรเงี้ยแล้วตอนนั้นเราไม่มีแฟนอยู่แล้วเหรอคะตอนนั้นไม่มีอ๋อไม่มีโสดพอดีใช่เขาก็โสดใช่เขาโสดจริงหรือเปล่าอันนี้เขาไม่โสดอันนี้คือต้องบอกว่าอันนี้คือมารู้ทีหลังนะอันนี้คือมันก็เป็นเรื่องโป๊แตกอ่ะใช่ไหมที่หลังแต่ตอนนั้นคือเราไม่รู้เราก็รู้ว่าต่างคนต่างโสดก็เลยคุยกันสารสัมพันธ์กันไปมาก็มีเรื่องโรแมนติกมากมายคบกันมาประมาณกี่ปีอะคะไม่ประมาณปีนึงค่ะก็แต่ปีนึงคือเล่าโมเมนต์เรื่องที่แบบเขาจะขอเราแต่งงานในตอนนั้นให้ฟังนิดนึงจริงๆมันตรงโรแมนติกจริงๆเขาแค่ถามเฉยๆว่าเนี่ยอยากแต่งงานไหมอะไรเงี้ยแล้วก็อุ๊ยอย่าเลยอยากทำงานอ่ะเราว่าอยู่อย่างนี้ก็ดีไม่ต้องแต่งยังไม่ต้องแต่งหรอกอะไรเงี้ยไม่ชอบเราคิดว่าถ้าเลย30เราไม่แต่งก็คงไม่เป็นไรมั้งตอนนั้นมันประมาณ30ไงประมาณ30พอดีใช่แล้วเขาก็เลยรีบมาขอเลยอ๋อเขาก็มาขอเองเลยแล้วก็เฮ้ยคนนี้มันคือเราไม่ได้เรียกร้องด้วยถูกไหมคะไม่เขาแบบเฮ้ยคนนี้จริงจังว่ะก็เลยแสดงความสปิริตมันดูแสดงสปิริตเพราะก่อนหน้านี้เคยแบบเหมือนมีแฟนเขาก็พูดจะแต่งไม่แต่ก็ไม่ได้มีมาขออะไรใช่ไหมล่ะเขาก็จบกันไปแต่คนนี้ดูจริงจังจะมาขอฉันแต่งงานประมาณนั้นณโมเมนต์ที่เขากำลังจะขอเราแต่งงานความคิดในหัวมันคือยังไงคือแรกๆก็ต้องยอมรับว่าติดนิดนึงนะก็ไม่ได้คิดว่าจะมีชีวิตอะไรที่หวานชื่นเหมือนสาวๆที่ฝันกันว่าฉันแต่งชุดเจ้าสาวแต่อันนี้คิดแค่ว่าอยากมีชีวิตเรียบง่ายใช่แต่พอเขามาขอแต่งงานณโมเมนต์นั้นคิดยังไงบ้างคะก็คิดในใจก็ดีเหมือนกันเนาะเราก็อยากคือเราอยากมีลูกมันต้องน่ารักแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยเจอพ่อแล้วตอนนี้ก็เลยเขาเป็นคนที่เหมือนกับไม่มีเพื่อนอะไรเยอะแยะคิดว่ามันคงไม่ได้มีปัญหาเพราะเราเป็นคนที่มีเพื่อนเยอะไงมันต้องมีอีกคนนึงที่มาล้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วตลอดเวลาที่คบกันมา1ปีอ่ะเรารู้สึกว่าผู้ชายคนนี้เป็นยังไงบ้างดีเลยเทคแคร์ดูแลเห็นว่ามารับมาส่งทานข้าวทุกครั้งไม่ยอมให้ขึ้นรถเองด้วยนะก็คือมาถึงบ้านไม่แบบว่าไปนัดข้างนอกให้เราขับรถออกไปไม่ค่อยมีน้อยมากๆคือดูแลเทคแคร์ดีมากมารับมาส่งใช่แต่แล้วยังไงคะแต่อะไรคะแต่อะไรมันเป็นการจัดคิวหรือเปล่าตอนมารู้ทีหลังว่าเขาเหมือนกับการจัดคิวมีแฟนเพราะเขามีอีกคนนึงอยู่คบมาก่อนอะคือถ้าสมมติว่าคุณมิ้นบังเอิญไปนัดเจอกันที่ใกล้ๆบ้านเขาหรือขับรถไปหาเขาอาจจะปะไม่รู้รถไฟชนกันอะไรอย่างนี้ อันนี้คือมารู้ทีหลังว่าเขาน่าจะแอบซ่อนใครไว้อยู่แต่เราก็ไม่คิดหรอกเขาไม่ได้เป็นคนหน้าตาแบบนะหล่ออะไรเฮ้ยผู้หญิงนี้ผู้หญิงหลายคนรูปหล่อเป็นรองนะผู้หญิงหลายคนอาจจะคิดว่าผู้ชายก็หน้าตาไม่ถึงกับหล่อมากคงไม่ได้มีผู้หญิงมาปิ๊งปั๊งอะไรเยอะแยะคงไม่ได้มีผู้หญิงคนอื่นหรอกใช่ใช่ใช่แค่นั้นแต่เรื่องมาโป๊ะแตกณวันไหนว่าเขามีอีกหนึ่งคนนะคะโอ้ยมารู้ตอนออกมาแล้วค่ะตอนออกมาแล้วเลยค่ะตอนออกมาแล้วหมายถึงว่าหลังจากเขาไล่ออกมาแล้วอ๋อคือแต่งงานก่อนแล้วก็ใช่ถึงรู้คือไม่รู้อะไรเลยไม่รู้อะไรเลยเป็นผู้หญิงที่ตรงๆอ่ะค่ะเราก็คิดว่าเขาจะตรงๆไงคือไม่สักแต๊กไม่แบ
แบบว่าถามอะไรนี้ไม่เหมือนเราเนาะพี่อูเนาะเรายังต้องแบบว่านิดนึงอ่ะแต่ดูคุณเม้นท์เป็นคนเรียบร้อยแล้วเป็นคนที่ดูแล้วคือถ้ามีความรักก็น่าจะเชื่อในเรื่องของความรู้สึกของตัวเองว่าเราดีกับเขาเขาก็คงจะดีกับเราอะไรอย่างนี้พอคบกันประมาณสักปีหนึ่งเขาก็มาขอตัดสินใจแต่งเลยถูกไหมคะก็มาขอก็แต่งเลยหลังจากนั้นไปแต่งเสร็จไปอยู่ที่บ้านเขาหรือว่าอยู่บ้านเราคะก็ไปอยู่บ้านเขาอยู่บ้านเขาเลยแล้วมันมีอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าบางอย่างมันไม่เหมือนเดิมเริ่มเหมือนกับถามเรื่องเงินเยอะขึ้นถามเรื่องเงินก็เหมือนก้าวไก่เรื่องเงินของเราว่าเก็บตังค์ยังไงอะไรยังไงหมายถึงตัวเขาเหรอคะใช่ใช่ใช่ตัวเขาแต่เรื่องงานบ้านอะไรเงี้ยเราก็ทำไปคือเราทำให้เพราะว่าเราเต็มใจทำน่ะค่ะทำซักผ้องซักผ้าไม่เคยซักขนาดนี้ก็ทำแม่สีเรือนปกติคือทำงานบ้านให้ทุกอย่างแล้วก็ออกมาทำงานนอกบ้านด้วยใช่แล้วเขาก็มาถามแล้วเงินที่ได้มาจากที่เราทำงานสินสอดมีสินสอดที่ให้ไปบัญชีเก็บยังไงเอามาให้เขาดูเขาจบบัญชีมาเขาจัดการให้หมดอะไรเงี้ยเธอติดแตกเธออย่ามายุ่งกับเรื่องเงินเลยเนี่ยเริ่มมาจัดการเกี่ยวกับเรื่องเงินของมากขึ้นแต่ที่มันหนักมากกว่านั้นคุณผู้ชมโดยปกติความหมายของเรื่องของสินสอดว่าคนไทยก็เข้าใจกันเป็นอย่างดีในเรื่องนั้นแต่สุดท้ายมาเจอโป๊ะปัญหาเรื่องสินสอดอีกอ๋อใช่ยังไงคะเล่าให้ฟังจริงๆคือแต่งมาเรื่อยๆแล้วพอตอนท้องพอเริ่มท้องปุ๊บเนี่ยเหมือนเขาจะมาคุยเขี่ยเรื่องสินสอดว่าเฮ้ยไอ้ที่ให้ไปอ่ะเอาไปเก็บที่ไหนหมายถึงตัวเขามาทวงจากเราใช่เขามาถามแล้วเราก็เป็นประเภทที่ว่ายุ่งอะไรด้วยอะไรเงี้ยเหมือนกับเฮ้ยเธอให้มาแล้วฉันก็ให้แม่ฉันไปแล้วเธอจะมาอะไรเพราะมันเป็นสินสอดไม่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแต่พูดถึงก็เข้าใจนะในเรื่องของสินสอดถ้าสมมติว่าคุณคุยกันตั้งแต่แรกว่าแต่งเสร็จเอาครึ่งนึงมาสร้างครอบครัวนะอีกครึ่งนึงให้ครอบครัวของคุณก็ว่ากันไปแต่นี่คือไม่ได้คุยกันแล้วอยู่ๆมาถามหรือว่าเขาอาจจะคิดว่าคุณต้องรู้หรือเปล่าว่าคุณต้องคืนสินสอดเขาอะไรอย่างนี้พอตอนที่เราเอามาเราก็บอกเขานะว่าเราให้แม่เขาก็ยังโอเคเลยก็เป็นสินสอดที่ตกลงกันก่อนแล้วไม่ใช่ว่าเดี๋ยวเงินก้อนนี้ให้มาแล้วจะแบ่งคืนไปไม่ใช่แต่ณตอนนั้นก็คือเหมือนทางฝ่ายชายก็ให้ผู้หญิงตามประเพณีปกติอยู่แล้วแต่ว่าพอตอนหลังนอกจากจะมาอยากจะบริหารการเงินของเราแล้วก็ยังมีการทวงเรื่องสินสอดนะคะตอนนั้นเนี่ยพอคุยกันเกี่ยวกับเรื่องเงินทองแล้วมันมีปัญหากันมากมายขนาดไหนไหมคะมีเยอะก็มีเรื่องนี้แหละเป็นหลักเรื่องเงินทองเป็นหลักเป็นหลักที่ทะเลาะใช่ก็คือเหมือนแบบเริ่มมีผู้ใหญ่เข้ามาเกี่ยวอะไรเงี้ยว่าทำไมทำแบบนี้ทำไมไม่รู้ประเพณีให้เราเนี่ยไม่ได้ให้เราคนเดียวให้เขาด้วยเราก็แบบทำไมไม่บอกแต่แรกอะคือเราเป็นแบบก็ตรงๆอยู่แล้วตัวเราเองคิดว่าสินสอดให้ก้าวร้าวเถียงผู้ใหญ่เราอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าทางฝั่งเขาหมายเพราะว่าให้มาก็คือให้เธอ2คนอะไรอย่างนั้นแล้วเราก็แบบทำไมไม่พูดตั้งแต่แรกเออแล้วทำไมไม่ทวงตั้งแต่แรกล่ะอะไรอย่างนี้ก็เลยเริ่มเป็นประเด็นปัญหาที่เริ่มเกิดขึ้นทีนี้พอหลังจากนั้นก็มีประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องที่จะทำให้ไปกันต่อไม่ได้ก็คือเรื่องที่เขาคุยว่าเราเนี่ยมีไปคุยกับผู้ชายคนอื่นหรืออะไรทำไมเขาถึงคิดแบบนั้นได้คะเราเรียนทางนี้ผู้ชายเยอะแยะเลยเพื่อนๆก็ผู้ชายทั้งนั้นเขาออกตัวมาแต่แรกว่าเขาไม่ขี้หึงอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วใช่แต่จริงๆแล้วเขาจะแอบอ่านอะไรของเราตลอดซึ่งแล้วเราถามว่าณจุดนั้นที่เขาอ่านเนี่ยข้อความมันสื่อขนาดไหนคะลองอธิบายให้ฟังหน่อยข้อความก็ไม่มีอะไรถามแบบชีวิตแต่งงานเป็นยังไงบ้างนู่นนี่นั่นแค่นี้ขนมเตาอบซื้อรุ่นไหนดีอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนคนที่เขามาชอบเราเขาก็มาถามว่าคือเพราะเราทำขนมอยู่ใช่ไหมคะคือเขาก็จะทำบ้างเขาก็เลยมาปรึกษาว่าจะซื้อรุ่นไหนรุ่นไหนใช้ดีรุ่นไหนเป็นยังไงแค่นี้ก็คือหึงแล้วไม่ว่ายังไงก็ตามคือจริงๆเขาน่าจะรู้ว่าเราเป็นยังไงนะว่าเราแบบเราคุยก็คุยแค่นี้ไม่ได้คุยอะไรไปมากแค่นี้ก็คือหึงเลยโอ้โหก็จริงๆเขาไม่ได้ค่อยแสดงออกมากนะค่ะแต่มาก็คืออยู่ดีก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟขึ้นมาเลยหนีออกจากบ้านอะไรหนีออกจากบ้านเขาหนีออกจากบ้านไปก่อนหนีออกจากบ้านไป2วันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็รอแล้วกลับมาไหมก็แต่ไปทำงานนะ
หมายถึงเขาหนีออกจากบ้านแต่ไปทำงานนอนบ้านใช่ไม่เขาอาจจะไปทำงานแล้วเขาติดงานแล้วไม่กลับบ้านหรือเปล่าแล้วทำไมเราถึงคิดว่าเขาหนีออกจากบ้านนะก็เขาไม่กลับเขาไม่ติดต่อขาดการติดต่อไปเลยนานแค่ไหนคะที่ไม่ติดต่อแล้วสองสามวันสองสามวันอ๋อสองสามวันสองสามวันแต่นอกจากประเด็นหนีออกจากบ้านไปแล้วมันยังมีประเด็นที่เหมือนกับเขาต่อว่าเราค่อนข้างจะเขาหาว่าคือเรามีชู้คือตอนนั้นนี่คือเขารู้ก่อนว่าเราไปบอกเขาก่อนถูกไหมคะว่าเรากำลังท้องถูกไหมใช่ใช่เขารู้อยู่แล้วรู้อยู่แล้วว่าท้องอ๋อเขารู้อยู่แล้วแสดงว่าที่มามองว่าเราเป็นชู้กับคนอื่นเนี่ยคือตั้งแต่หลังจากที่เห็นข้อความแล้วก็เลยมาโยนให้เราประมาณนี้เหรอคะใช่อ๋อไม่ใช่ว่าเพิ่งรู้ว่าท้องปุ๊บแล้วก็โยนเลยว่าเราแบบมีชู้ก็คือจริงๆรู้อยู่แล้วว่าท้องใช่นะรู้อยู่แล้วจนไปเห็นข้อความไปเห็นข้อความปุ๊บโยงมาเลยว่าไอ้ที่ท้องอยู่ไม่ใช่ลูกฉันแน่แล้วก็ไล่เราออกจากบ้านเลยคือไปเจาะน้ำค่ำก่อนคือจริงก็หาเรื่องไปเรื่อยอ่ะเขาก็หาเรื่องเดี๋ยววันนี้ก็หาเรื่องนี้เดี๋ยววันนี้ก็เรื่องนี้เราก็แบบพยายามแบบทำทุกอย่างเพื่อที่ให้ปัญหามันจบพิสูจน์ความจริงใช่คือยอมทุกอย่างยอมทุกอย่างให้เจาะน้ำค่ำก็เจาะพอเจาะปุ๊บอีกวันนึงคือยังไม่ทันจะหายปวดท้องเลยค่ะไล่แล้วไล่เลยหมายถึงเขาไล่เราไล่เลยตอนแรกคือเขาหนีออกจากบ้านตอนหลังกลับมาเกี่ยวกับเรื่องการเจาะน้ำค่ำแล้วเขาก็ไล่ออกจากบ้านเพราะเหตุผลอะไรคะที่เขาไล่ออกจากบ้านอ่ะหลักคือเขาจะบอกว่าลูกอะไม่ใช่ลูกเขาเราก็บอกว่าบ้านเราไม่ดีแม่เราไม่ดีพ่อเราไม่ดีคนไม่ได้ที่จะแบบถ้าเรามีลูกเนี่ยออกมาแล้วจะถูกเลี้ยงด้วยอยู่ในครอบครัวแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกอย่างไรบ้างกับผู้ชายคนนึงที่เคยบอกว่ารักเรามาขอเราแต่งงานแต่วันนี้กลับมองว่าทั้งเราและครอบครัวของเราไม่ดีมันช็อกนะมันอึ้งเหมือนกันว่าเฮ้ยมันใช่เขาจริงหรือเปล่าเหมือนผีเข้าเป็นโรคหรือเปล่าอะไรยังคิดว่าเออมันเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นคนละคนอารมณ์สองขั้วหรือเปล่าวันนั้นก็คือวันตอนจังหวะที่เขาไล่คือไปนั่งไหว้ผาเลยนะเป็นนั่งตรงใช่เป็นนั่งตรงหิ้งผาแบบโอ้ยจะทำไงดีลูกก็อยู่ในท้องไงแล้วเราถ้าทะเลาะกันแล้วเกิดเขาผลักเราแล้วทำไงวะเราก็ต้องแบบดูตัวเราให้มันไอ้นี่ก่อนเสร็จเราก็ไปนั่งไหว้พระแล้วก็แบบเหมือนกับคุยกับเหมือนกับหลวงพ่อบอกว่าถ้าเขาไล่เราวันนี้ไล่ออกไปอ่ะขอให้เราไม่ต้องกลับมาอีกที่นี่เพราะว่าเราก็ไม่ได้มีความสุขที่ต้องอยู่กับคนแบบนี้ค่ะคือตัวเขาเองก็ไม่มีวี่แววว่าจะหนักขนาดนี้ในช่วงที่คบกันใช่ใช่อันนี้เขาหนักมากเขาแบบตาถลนเลยนะตาแบบเหมือนผีเข้าเลยอ่ะแล้วเขาก็จะแบบเก็บของเรานะทีละชิ้นแล้วห่อบับเบิ้ลอย่างดีให้เรียกคนมาเอาขนไปทีละชิ้นทีละชิ้นเราก็จะแบบเฮ้ยคิดดีๆนะคือเราแบบเราเย็นเลยอ่ะเพราะว่าเรามีลูกอยู่ในท้องค่ะเฮ้ยคิดดีๆแบบจะทำอย่างนี้จริงหรอถ้าเราไปแล้วเราไม่มาแล้วนุ้ยอะไรอย่างเงี้ยวินาทีนั้นคิดอย่างไรบ้างที่ตัวเขาเองก็หอบข้าวหอบของเราแล้วก็ไล่ออกจากบ้านเราคิดยังไงว่าชีวิตจะไปต่อไปยังไงเรามันมองยังไงบ้างมันร้องไห้มันร้องไห้แต่แบบมันคิดไม่ออกอ่ะแต่คิดได้แต่ว่าเฮ้ยเราอ่ะต้องโทรบอกน้องเราแต่ไม่โทรบอกพ่อแม่นะเพราะว่าเดี๋ยวโทรบอกพ่อแม่เป็นเรื่องใหญ่แน่เลยโทรบอกน้องชายค่ะบอกมารับหน่อยไม่อยากให้เขาอะขนไม่ทิ้งเหมือนขยะอะเราก็บอกเขาว่าเนี่ยไม่ต้องไปส่งหรอกเดี๋ยวให้น้องมารับไม่อยากเป็นขยะตอนไปรับมารับอย่างดีเลยแม่งตอนจะขนยังขนอย่างดีมันไม่ไหวนะแบบรับไม่ไหวเหมือนกันอะไรเงี้ยก็เลยแบบโทรบอกน้องน้องชายก็มาค่ะมาช่วยคุยอะไรอย่างเงี้ยคุยเสร็จเหมือนเดิมเขาก็ยังยืนยันว่าดีน้องไม่ต่อยหน้าแล้วมันมีปัญหากันไหมระหว่างครอบครัวเรากับครอบครัวของเขาหลังจากนั้นที่เขาไล่เราออกจากบ้านนะคะหลังจากนั้นคือพ่อแม่เขาก็ไม่ได้มาอะไรค่ะแล้วครอบครัวของทางคุณมิ้นนะคะก็มีนิดหน่อยค่ะก็คือเหมือนมีไปคุยว่าเอ้ยทำแบบนี้มันไม่ถูกค่ะก็มีคุยกันแต่เขาก็ยืนยันว่าเขาโทรมาเขาก็บอกว่าจะหย่าบอกว่าจะหย่าใช่นึกว่าโทรมาง้อค่ะไอ้วันที่หายกันไปเราเองก็นึกว่าเขาโทรมาง้อนึกว่าโทรมาง้อแ
โทรมาไปหย่ากันเถอะแล้วณตอนนั้นที่เขาบอกว่าไปหย่ากันเถอะเรายังไงอะรู้สึกยังไงบ้างคิดแต่เรื่องลูกอะโหยถ้าไม่มีลูกอะหย่าแน่นอนอยู่แล้วไม่สนแล้วคิดแต่เรื่องลูกว่าเฮ้ยแล้วยังไงอะแล้วลูกจะไม่มีพ่อหรอไม่เคยมีคนใกล้ตัวหรือว่าครอบครัวที่แตกแยกนะก็เลยแบบคิดไม่ออกเป็นห่วงทุกอย่างเลยทั้งลูกจะความรู้สึกจะเป็นยังไงแล้วยังไงเรื่องเงินเราจะหายังไงดีเพราะเราก็ต้องเลี้ยงลูกก่อนอะค่ะแค่นั้นแล้วแต่เขาก็หลายดอกอะจนเราแบบเลิกก็เลิกอะเหนื่อยค่ะแล้วเคยคุยกับเขาโดยตรงไหมว่าตอนนี้มีลูกเราจะมองอนาคตยังไงเกี่ยวกับลูกเราเคยคุยกับเขาเกี่ยวกับประเด็นนี้บ้างไหมคะคุยแล้วทะเลาะตลอดเลยคือพูดไม่ได้อะพูดไม่ได้แบบเราโทรคุยนะโทรแบบเฮ้ยเธอจะหย่าจริงๆหรอนี่เรามาปรับกันหน่อยไหมคือเราก็ยังแบบนะทั้งที่บางคนก็บอกเฮ้ยอย่ากลับไปเลยเจอขนาดนี้ยังจะกลับอีกแต่เราอยากจะเอาให้สุดไงแบบเอาให้แบบหายกันไปเลยอย่างเงี้ยคือตัวเราแก้ปัญหาให้สุดความเป็นครอบครัวต่อนิดนึงใช่คือทนได้ถึงที่สุดใช่ทนได้ยังทนได้อยู่อะไรอย่างงี้แต่เขาไม่ค่ะคือเขาไม่คือเรียกได้ว่าเขาก็ไม่คิดว่าเป็นลูกเขาหรอกไม่สนเลยอ่ะไม่สนเลยคือสงสัยมากตรงที่ว่าทำไมเขาถึงปักใจเชื่อขนาดนั้นว่านี่ไม่ใช่ลูกเราคืออยากรู้ตรงเนี้ยไม่ทราบเหมือนกันไม่ทราบเลยเราไม่ได้แบบว่าทำอะไรที่เป็นเบาะแสที่ทำให้เขาคิดอย่างนั้นเลยใช่ไหมอันนี้เราต้องพูดกันตรงๆเพราะว่าคือเราก็ต้องบอกตรงๆว่ามันแปลกมากเลยที่อยู่คนคนนึงจะมาตัดสินอะเฮ้ยนี่ไม่ใช่ลูกเราแล้วก็คือตัดขาดไม่มีความใยดีอะไรเลยทั้งนั้นแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องลูกเรื่องผู้ชายเรื่องเดียวมันเป็นเรื่องแบบเรื่องเงินด้วยอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องเงินด้วยหลายๆเรื่องเงินเรื่องนี่นั่นนะมาทวงสินสอดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเหมือนพอทวงแล้วเราก็แบบตอนนั้นเราก็ยังไม่ได้คืนถูกไหมคะเราก็ยังมีเอาไปคืนมีเอาไปคืนด้วยอะไรอย่างงี้เพราะว่าก็เอาไปคืนเถอะอะไรอย่างเงี้ยเผื่อเรื่องมันจะจบแต่มันก็ไม่จบก็ยังทวงต่อคือง่ายๆคือจะเอาคืนให้หมดใช่ไหมใช่จะเอาให้หมดทุกอย่างอุ้ยตายแล้ววินาทีนั้นที่มันเกิดเหตุการณ์ต่างๆมากมายทั้งเรื่องที่ทะเลาะกันทั้งเรื่องไล่ออกจากบ้านในความรู้สึกของคุณมินนะตอนนั้นคิดว่าเขายังคงเหลือความรักหรือมีแสดงความรักให้เรารู้สึกว่าเขายังรักเราอยู่บ้างไหมแล้วยิ่งตอนนั้นน่ะคือท้องอยู่เขาได้แบบแสดงความเป็นห่วงลูกในท้องบ้างไหมคือตัวเราไม่เท่าไหร่เราไม่ได้คิดว่าจะถึงตัวเราละความรักที่เขาจะมีให้เราแค่คิดว่าเฮ้ยมองถึงลูกหน่อยก็ยังจะดีไม่เลยไม่ทำแปลกมากแล้วในช่วงระยะเวลาแน่นอนเราตั้งท้องมาช่วงที่เขาไล่เราออกจากบ้านตัวคุณมิ้นเองก็ออกมาแล้วไปอยู่ยังไงใช้ชีวิตอยู่กับพ่อแม่ค่ะอยู่กับพ่อแม่นานแค่ไหนคะในช่วงเวลานั้นก็อยู่กับพ่อแม่ตลอดจนถึงทุกวันนี้จนถึงทุกวันนี้ช่วงก่อนลูกคลอดคือก็มาอยู่กับคุณพ่อแม่วินาทีต่างๆเหล่านั้นกว่ามันจะผ่านว่ามันนานมากคุณมิ้นคิดอะไรบ้างในสมองนะตอนนั้นที่มันโอ้โหคำถามมันเยอะไปหมดทำไมนู่นทำไมนี่ทำไมต้องเป็นเราเราทำดีมาตลอดทำไมเราถึงต้องเจอคนแบบนี้ทำไมอุ้ยเยอะแยะเลยอะค่ะก็เลยเหมือนกับว่าทีนี้เพื่อนมีญาติก็แนะนำให้ไปนั่งไปปฏิบัติธรรมอะไรอย่างเงี้ยก็ดีขึ้นก็ไปค่ะแต่มันก็ไม่ได้ดีขึ้นในทีเดียวอะเราก็ต้องเหมือนกับใช้แนวคิดของพระเจ้าพระศาสนาเนี่ยเข้ามาช่วยให้เราแบบรู้สึกเบาลงแต่มันก็ยังฝันร้ายทุกวันนอนกลางวันก็ฝันร้ายฝันว่าโดนชี้ด่าโดนไล่เพราะว่าแบบตอนเราอยู่ที่นั่นเขาก็ด่าเราไงตอนที่เราท้องอย่างเงี้ยด่าว่าไม่มีอนาคตหางานแบบทำงานไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยและเห็นว่าช่วงเวลาที่ไล่เราออกจากบ้านของทุกอย่างที่เป็นของเราเอาไปขายด้วยถูกไหมอะไรบ้างคะตู้เย็นอะไรเงี้ยตู้เย็นโต๊ะเครื่องที่ทำแบบโต๊ะทำขนมชั้นวางอะไรเงี้ยเขาก็ขายหมดไปขายหมดค่ะเขาคือหมดทั้งคือเขาร้อนเงินหรือเขายังทำไมคะไม่ทราบเลยอันนี้ไม่รู้เลยคือพอโทรไปอ่ะมีตอนนึงเราก็เหมือนกับท้องอยู่เนี่ยแหละแต่เราก็หาอะไรทำแก้เบื่อทำหนมดีกว่าแต่ของมันไม่ครบบางทีเราก็เลยแบบโทรไปบอกเขาว่าเราขอเข้าไปเอานี้ได้ไหมเราลืมไว้ไม่ได้เอากลับมาอะไรอย่างเงี้ย
ขายแล้วขายแล้วอ๋อเขาบอกเขาด่าขายไม่ได้ราคาเลยซึ่งพวกของพวกนี้มันแพงนะถ้าคนที่อยู่ในวงจะรู้ว่ามันไม่ได้เก็บตังค์ซื้อไปทีละชิ้นอย่างเงี้ยแต่จริงๆไอ้เรื่องการขายของไม่ว่าเจ็บแล้วมันก็คงจะยังเจ็บไม่เท่ากับชีวิตที่เราเจอในตอนนั้นถือว่าเป็นมรสุมชีวิตครั้งใหญ่ของผู้หญิงคนนึงเลยก็ว่าได้ใช่ไหมคะกลายเป็นอีกคนนึงไปเลยอ่ะคือจากที่เราเป็นคนแบบเฟรนลี่มากคุยเฮฮาอะไรเงี้ยเราก็แบบคือเรากลัวคนกลัวคนข้างนอกนอกเหนือที่จากเพื่อนเราที่เคยคบมาก่อนจะไม่คุยเลยคือเหมือนปิดกั้นตัวเองไปเลยกลัวกูไม่รู้แบบหัวหน้าตาก็ดีเหมือนคิดอะไรหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ อะไรอย่างเงี้ยมันฝังใจทำให้เรามองเรื่องความรักเปลี่ยนไปจากเดิมไหมคะทำให้เรากลัวความกลัวไหมจริงจริงก็คือจริงๆก็เชื่อว่าความรักที่ดีมันมีเพราะว่าแบบพ่อแม่เราน้องชายเราหรืออะไรอย่างเงี้ยคือก็มีความรักดีๆกันทั้งนั้นแต่ว่าเราคงทำอะไรมาเราแบบคือเชื่อไงเชื่อว่าเวรกรรมอะไรเงี้ยเชื่อเรื่องกรรมถึงเราไม่รู้ว่าชาติที่แล้วเราทำอะไรเราอาจจะแบบเจอตอนนี้แต่มันก็ยังดีที่จบตอนนี้ค่ะคือส่วนหนึ่งที่คุณมิ้นสตรองขึ้นมันก็เป็นเพราะว่าเราเข้าหาธรรมะด้วยพยายามว่าคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันมาจากกรรมเก่าไม่ใช่เป็นกรรมเก่าของฉันถึงเจอแบบนี้จนกระทั่งผ่านไปในช่วงระยะเวลาที่เราตั้งท้องคุณสามีเนี่ยโทรมาหาเราบ้างไหมมาสอบถามสายทุกสุขดิบมีบ้างไหมคะไม่มีค่ะมีแต่โทรมาแล้วบอกว่าสินสอดเมื่อไหร่จะคืนอะไรอย่างนั้นเมื่อไหร่จะไปยังโทรค่ะพร้อมหรือยังนานๆทีจะโทรมาทีซึ่งพอเราเห็นเบอร์เนี่ยเราจะแบบกลัวโทรมาพูดอะไรอีกจะมาทำอะไรให้เราแย่ขึ้นกว่าเก่าอีกไหมอะไรเงี้ยถามว่าณถึงจากตรงนั้นมาถึงทุกวันนี้โกรธเขาไหมคะตอนนี้ไม่แล้วค่ะคือเลิกโกรธมาสักพักหนึ่งแล้วคือมันผ่านมาจนมองเห็นมันเป็นก็เหมือนละครอ่ะเหมือนหนังสือเล่มนึงมันไม่ใช่ละครนะมันคือชีวิตเราก็อย่างที่บอกอะนะชีวิตจริงยิ่งกว่าละครยิ่งกว่าละครยิ่งกว่าละครจริงๆอ่ะทีนี้ณตอนนั้นพอมันผ่านไปจนกระทั่งถึงวันกำหนดคลอดใช่วินาทีที่เห็นหน้าลูกตอนนั้นอยากจะทราบความรู้สึกของคนเป็นแม่แล้วคล้ายๆว่าเราก็เป็นแม่ที่ดูแลตัวเองมาโดยตลอดจริงๆอ่ะกังวลนะแบบว่าเราก็มีความคิดในใจว่าคือเวลาไปหาหมอเนี่ยก็จะมีแบบพ่อเป็นเพื่อนบ้างแม่เป็นเพื่อนน้องอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเวลาเห็นคนอื่นอ่ะมากับสามีอ่ะแล้วแบบเฮ้ยทำไมของเราไม่มีอะไรอย่างเงี้ยเวลาคลอดเสร็จเขาก็ต้องให้ลงชื่อพ่ออะไรอย่างนั้นใช่ไหมก็มีการแบบถามเพื่อนแหละว่าเฮ้ยเราจะยังไงดีวะคือกังวลแต่เรื่องเนี้ยค่ะเฮ้ยแล้วเขาจะให้ใส่ชื่อพ่อจะใส่ไม่ใส่เราก่อนที่เราจะคลอดอ่ะเราโทรไปถามเขานะเฮ้ยจะใส่ชื่อไหมเพราะว่าเราอ่ะไม่อยากตัดสินใจแทนลูกว่าเฮ้ยจะให้เขาเป็นเราคนเดียวเราถามพ่อเขาดูก่อนอะไรเงี้ยยังจะโทรอีกอยากรู้เขาตอบว่าเราก็โทรไปถามพ่อตอนนี้พ่อเขาตอบว่าบอกเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวคิดด่วนก็เลยเราก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นถ้าสมมติว่าอยากจะใส่ชื่อให้ส่งเอกสารมาละกันมันจะได้มีเอกสารว่าใบกงใบเกิดอะไรของเขาลงชื่อใบบัตรประชาชนค่ะไม่มีเงียบเงียบเราก็เลยโอเคถ้าเงียบก็คือแปลว่าก็คือโอเคคุณไม่รับใช่เพราะฉะนั้นมันเป็นสิทธิ์ของเราละฉันทำอะไรฉันไม่ผิดแล้วนะค่ะก็ยังมีความแบบเขาเรียกอะไรยังมีความแบบไปถามอีกอ่ะเขาทำขนาดนี้แล้วอ่ะยังจะไม่ต้องถามอ่ะอย่างเขาเป็นพ่อแต่นี่จะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยน่าจะนึกถึงลูกมากกว่าคิดถึงลูกใช่ค่ะผลลัพธ์คือลูกอยากให้เป็นยังไงแบบอะไรอย่างนี้มากกว่านะคะถือว่าเป็นผู้หญิงคนนึงที่ใจดีนะถ้าถามแบงค์ถ้าเป็นแบงค์คงไม่แล้วอ่ะคงจะไม่กลับไปคุยแล้วอ่ะคือคงจะเป็นศัตรูกันแล้วอ่ะณปัจจุบันนี้คือก็ยังไม่ได้แบบไม่เคยติดต่อกันนะแล้วนอกเหนือจากตัวเขาเองครอบครัวเขารู้ไหมคะว่าเราท้องรู้ค่ะรู้รู้แล้วมีติดต่ออะไรมาบ้างไม่เคยค่ะก็คือมันหายกันไปหายเลยแล้วสุดท้ายพอลูกคลอดออกมาเขาเคยชวนเราไปหย่าเขามีพูดเรื่องนี้หรือตัวเรามีคิดเรื่องนี้ไหมว่าชีวิตจะไปต่อยังไงก็ตอนเขาเองก็หายตอนนั้นเขาเงียบเราก็เลยคิดว่าเดี๋ยวสักลูกได้สัก2เดือนเพราะตอนนั้นเราก็ให้งมเราก็ยังวุ่นวายกับการแบบเป็นแม่ใช่ไหมสัก 2-3 เดือนเดี๋ยวเราค่อยพร้อมแล้วจะโทรไปหย่าล่ะไม่เอาอะไรละขอหย่าอย่างเดียวให้มันจบไปซะค่ะเบื่อแล้วเกินอะไรเงี้ยตอนนั้นเราคิดเองใช่คิดเลยว่าจะหย่าแล้วใช่แล้วการใช้ชีวิตกับคนรอบข้างล่ะคะอย่างไปอยู่บ้านคุณแม่อย่างเงี้ยตอนนั้นเราผ่านจุดนั้นมาได้ยังไง
คือพอที่บ้านดีมากเลยค่ะคือคุณพ่อป้าเนี่ยกับม้าเนี่ยแบบพอเราขนของกลับมาบ้านเราบอกว่าเราจะมาอยู่บ้านป้าก็แค่พูดว่าเออเนี่ยลูกจะมาอยู่บ้านละแค่เนี้ยแล้วเขาก็แบบคือดูแลเราอย่างดีดีมากๆเลยคือทำทุกอย่างปกติใช่เราก็เป็นผู้ใหญ่ที่ดูเข้าใจมากใช่ค่ะคือไม่งั้นคงเลยอ่ะคงจะไม่ได้อยู่เพราะมันก็มีโมเมนต์ที่เราอยากจะตายก็มีนะคือไม่อยากอยู่แล้วอ่ะคิดอะไรตอนนั้นถึงแบบอยากตายมันทำไมถึงทำให้คิดถึงจุดนั้นได้มันหลอนอ่ะมันหลอนว่าเฮ้ยแล้วอนาคตเราจะยังไงอ่ะเราไม่อยู่ดีกว่าว่ะเออรบกวนพ่อแม่ด้วยเขาแทนที่เราจะมาเลี้ยงดูเขานี่เขากลับต้องมาดูแลคนท้องแล้วเดี๋ยวคลอดลูกต้องมานั่งดูแลหลานอีกอะไรอย่างเงี้ยงานก็ยังทำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนเราเองก็เหมือนเข้ากลับไปให้คุณพ่อคุณแม่ดูแลเราใช่ใช่แล้วก็รู้สึกแบบเหมือนกับเป็นหนี้บุญคุณอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คิดบ้าบอไปนะในฐานะที่เราเป็นลูกเรามีลูกและมีหลานคุณพ่อคุณแม่ความรู้สึกที่มีต่อคุณพ่อคุณแม่ในตอนนั้นกับครอบครัวในตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างโอ้โหอย่าพูดน้ำตาจะไหล คือแบบมันเนี่ยคือความรักที่แท้จริงค่ะคนที่รักเราที่แท้จริงเนี่ยพ่อแม่พี่น้องเนี่ยมันไม่มีเงื่อนไขคุณจะเป็นอะไรคุณจะแย่แค่ไหนสุดท้ายเขาก็จะยอมรับเราแล้วก็ให้กำลังใจอยู่ดีอะแล้วเราจะทำเลวก็ตามนะใช่ค่ะเขาได้ถามไหมว่าตอนที่อยู่บ้านครอบครัวฝ่ายชายเป็นยังไงบ้างทางนู้นดูแลเราดีไหมคุณพ่อคุณแม่ถามค่ะก็ตอบไปตามความจริงไหมคะก็ตอบจริงบ้างไม่จริงบ้างบางทีเราก็ไม่อยากให้เขาเป็นห่วงเนาะเราก็จะเหมือนกับถึงแม้ว่าบางทีเราจะรู้สึกมันแย่เหลือเกินอะไรเงี้ยเราก็แบบโอเคแต่เขาอ่ะด้วยความเป็นพ่อแม่เขาจะรู้ไงเขาจะรู้แม่ยิ่งดูออกใหญ่เลยโอ้โหหน้าอย่างนี้ไม่ใช่ละคือเขาเห็นใช่ไหมว่าหน้าตาเราไม่ได้มีความสุขอย่างที่พูดใช่ไหมคะถึงจุดนั้นอุโมงค์ผู้หญิงคนนึงอ่ะมันเริ่มมองเห็นความรักที่แตกต่าง2รูปแบบไม่ได้บอกว่าสิ่งแบบนี้มันจะเกิดขึ้นกับชีวิตทุกคนทุกคนมีแนวทางเจอความรักในแบบที่แตกต่างไปแต่ตอนนั้นสิ่งหนึ่งสัจธรรมของชีวิตของคุณมินที่เจอณตอนนั้นมองความรักของครอบครัวกับความรักของชายหนุ่มคนนึงที่เคยดียังไงบ้างมันแตกต่างกันยังไงบ้างคือพอเจออย่างนั้นน่ะนึกขอบคุณเลยที่ไล่ออกมาคืออย่างน้อยเนี่ยถ้าเกิดลูกเราโตแล้วเราทำงานอะไรทุกอย่างได้เหมือนเดิมเนี่ยเราดูแลพ่อแม่เราอ่ะเรารู้สึกแบบเราดีใจอ่ะที่เราได้ดูแลพ่อแม่เราดูแลคนในครอบครัวแต่แบบถ้าให้เราอยู่ตรงนั้นเราคงจะฝืนเหมือนกันอ่ะเราคงจะแบบมีความคิดที่ลบๆ อะไรอย่างเงี้ยมันไม่ดีแบบนี้อะไรค่ะถ้าไม่คิดได้ว่าความรักที่แท้จริงความรักที่บริสุทธิ์คือความรักจากคุณพ่อคุณแม่ของเรายังไงเราจะเป็นอย่างไรพ่อแม่ก็รักและอยู่ข้างเราครอบครัวก็อยู่ข้างเราแต่คนคนนึงไม่ได้บอกผู้ชายไม่ดีทุกคนนะต้องบอกว่าคนดีๆก็มีแต่ผู้ชายที่ไม่โอเคก็มีเหมือนกันแล้วคุณมินก็เจอคือณวันที่เข้ามาจีบเราก็ดีกับเราสามพันแต่ณวันที่ไม่ต้องการเราแล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่าน้ำตาตกในเลยถึงขั้นที่อยากจะตายเลยโอ้โหถึงขั้นนั้นเลยจริงๆหลายทีจริงจากวันนั้นจนถึงวันนี้น้องอายุเท่าไหร่แล้วนะคะ2ขวบ6เดือนเขาได้กลับมาพูดถึงลูกบ้างไหมคะได้มาเยี่ยมลูกบ้างไหมคะไม่เคยค่ะไม่เคยติดต่อกันคือที่เจอครั้งสุดท้ายคือเจอแต่มินนะก็คือเป็นวันที่เราไปหย่าค่ะก็หย่าแบบแย่ๆสุดท้ายยังพูดแย่ๆอีกเหรอแย่ๆหย่าแบบแย่ๆเขาพูดว่าไงบ้างอ่ะรีบๆเซ็นอะไรเงี้ยจะได้รีบๆจบเขาทำจดหมายมาเรียบร้อยแบบคือทำทุกอย่างมาพร้อมคือเหลือแค่เซ็นแล้วนั่นเถอะไอเราเนี่ยไปตัวเปล่าไม่รู้อ่ะเดี๋ยวไปดูเอาข้างหน้าอันนั้นเขาทำจดหมายมามีการหาคือเตรียมพร้อมมาเรียบร้อยเป็นคนข้อมูลแน่นอะไรเงี้ยข้อมูลแน่นเลยนะคะแล้วก็มีการพูดอีกว่ารีบเซ็นจะได้จบอะไรฮะคือก็ไม่เข้าใจว่าเราไปทำอะไรนักหนาเราไปทำอะไรให้เขาขนาดนั้นเลยหรอเขาเป็นคนมาขอเราใช่ไหมแต่กลายเป็นว่าเหมือนเราไปดึงไปเขาเรียกอะไรอ่ะไปรังควานเขาหรอใช่คุณมินก็ไม่ได้ไปยุ่งกับเขาใช่ไหมคะไม่ค่ะไม่ก็ดูแลลูกเราเพราะว่าเราแบบแค่เราดูตัวเราเองกับลูกเราก็เหนื่อยแล้วเดี๋ยวนะถามนิดนึงผู้ชายคนนี้เขานี่ปกติไหมคะอยากรู้มากเลยเขาปกติหรือเปล่าจะไม่สบายจริงผู้ชายแต่ละคนมันก็แตกต่างกันนะเนาะคือจะเหมารวมว่าผู้ชายคนไม่ดีก็ไม่ได้แต่บังเอิญอาจจะเป็นที่คุณมิ้นบอกแหละด้วยกรรมของฉันเองอ่ะฉันถึงไปเจอคนนี้ลักษณะนั้นก็มองไปในแง่บวกไปนะคะจนกระทั่งไปหย่ากันทุกวันนี้ก็เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเป็นซิงเกิลมัม
คุณผู้ชมการที่ผู้หญิงคนเดียวเลี้ยงลูกเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยชีวิตเป็นอย่างไรบ้างหลังจากที่คลอดน้องออกมาแล้วต้องใช้ชีวิตโดยการที่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวอะค่ะก็เหนื่อยนะคะแต่ว่ามันก็เหนื่อยแบบมีความสุขอะเราพยายามคือเรากลายเป็นคนที่ว่าเหมือนกับก่อนหน้านี้เราจะมีการที่ว่าคิดลบแต่พอคิดไปคิดมาเราจะคิดลบไปทำไมอะคิดแล้วมีแต่บั่นทอนตัวเองเพราะฉะนั้นเราเลิกดีกว่าคิดอะไรที่มันแบบหาข้อดีของมันละกันแล้วก็มองแค่จุดนั้นแบบสมมุติเราเลี้ยงอยู่กับลูกเนี่ยแล้วก็คิดเออก็ดีนะเราเลี้ยงลูกเสร็จเราก็ได้นอนเราก็ไม่ต้องไปเทคแคร์ใครอีกแล้วไม่ต้องไปนั่งทำอะไรให้ใครอีกอะไรเงี้ยแล้วก็คิดในแง่ดีอย่างเงี้ยค่ะเหมือนชีวิตเราก็นอกจากคุณพ่อคุณแม่ก็มีลูกเราเนี่ยแหละแล้วมีคำหนึ่งบอกว่าเพราะชีวิตคือการเดินทางจับมือแม่ไว้แม่จะพาหนูไปดูโลกกว้างใบนี้เองนี่เป็นความคิดของคุณมิ้นท์ใช่ใช่ทำไมเราถึงคิดแบบนี้คือจริงๆมิ้นเป็นคนชอบเที่ยวไงชอบท่องเที่ยวอะไรเงี้ยก็คือเราเห็นคนอื่นอะพอมีลูกอ่ะเราพาลูกไปเที่ยวอ่ะก็อยากพาแต่ว่าทำไงดีอ่ะเราเป็นแบบคนเดียวอ่ะจะกระเตงไงเราจะหาทุกวิธีทางที่ทำให้เราอ่ะคอมแพคที่สุดตัวเองแบบว่ามันแบกง่ายทำอะไรก็คือกระเป๋าก็น้อยอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างเลยตั้งแต่แบบเขาเกิดแล้วอ่ะจัดกระเป๋าอะไรให้มันเรียบร้อยแต่น้อยที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็วางแผนไม่หมดทุกอย่างแล้วเราก็พาเขาไปเที่ยวไปที่สิงคโปร์สิงคโปร์ใช่ไหมพาไปร่วมทริปด้วยแต่ยังเด็กเลยจนถ้าตอนนี้น้องอายุกี่ขวบแล้วนะคะตอนนี้2ขวบ6เดือนแล้ว2ขวบ6เดือนขออนุญาตถามอย่างนึงกูเชื่อว่าน้องเด็กบางคนอาจจะถามว่ามีคุณแม่คนอื่นเขามีทั้งคุณพ่อคุณแม่น้องเคยถามไหมคะว่าพ่อน้องอยู่ไหนหรืออะไรยังไงหรือน้องไม่เคยถามเรื่องนี้เลยยังไม่เคยถามเลยเขาน่าจะยังไม่โตยังไม่รู้จะแบบอะไรถามแต่ว่าแบบถึงสมมติว่าไปเรียนเงี้ยคุณครูป้าอะไรเงี้ยคุณพ่ออยู่ไหนคุณพ่อชื่ออะไรก็ให้ตอบชื่ออากงไปหมดเลยเพราะว่าก็คือจะเรียกป้าไงค่ะให้เขาเรียกป้าไปเลยเรียกอากงคือป้าไปเลยใช่ก็เขาก็เรียกอากงแหละแต่ถ้าถามถึงป้าเขาก็จะตอบอากงคือได้ความคิดของเขาใช่คุณมิ้นเคยคิดเรื่องนี้ไหมเพราะอุเชลคุณมิ้นต้องคิดอยู่แล้วว่าวันหนึ่งลูกต้องถามคิดตลอดเลยแล้วคุณมิ้นคิดว่าจะสอนลูกเรื่องนี้ยังไงและจะบอกเขายังไงอะคะคิดว่าเขาเข้าใจอะคือเรามั่นใจคือเราเลี้ยงมาเนี่ยไอ้ที่เราจินตนาการว่าแม่เลี้ยงเดี่ยวมันต้องแบบอย่างงี้นะพอเอาเข้าจริงๆมันไม่ได้หนักหนาขนาดนั้นนะแต่เพียงแต่ว่าเรารับผิดชอบไปเยอะแค่นั้นเองแต่ว่ามินโชคดีที่มีอยู่ในครอบครัวที่อบอุ่นไงเพราะฉะนั้นมินว่าเขาน่าจะเข้าใจได้ว่าการที่ขาดคนคนนึงอ่ะที่มันไม่ได้ว่าดีอ่ะก็มีอย่างนี้ดีกว่าไหมเยอะกว่าตั้งเยอะแล้วก็แบบดีกว่ามากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะบอกน่าจะเข้าใจเขาไหมคะก็คงต้องบอกเพราะว่าแต่ก็คงจะเล่าในแง่ที่ว่าอย่าไปเกลียดนะอย่าไปโกรธเลยดีแล้วที่เป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณมิ้นเป็นคนคิดบวกอุ้มมองว่าดีแล้วที่เป็นแบบนี้เขาเกิดไปสอนให้เกลียดพ่อเขามันก็ไม่ใช่เรื่องบาปอีกมันก็ไม่ใช่เรื่องดีใช่ไหมคะผูกเวรผูกกรรมกันไปอีกใช่ใช่แนวการคิดแนวคำสอนแบบนี้เราได้มาจากไหนคะคุณมิ้นที่คิดบวกมองโลกในแง่บวกอะไรอย่างเงี้ยจริงๆอ่ะที่บ้านมิ้นเป็นคนแบบใจดีนะคุณพ่อคุณแม่เงี้ยเวลามีเรื่องอะไรกับใครก็จะบอกยอมตลอดบางจนบางทีเราจะแบบทำไมต้องยอมด้วยอ่ะแต่พอคิดไปแล้วยอมแล้วจบไหมก็จบนะจบที่เราไงก็เราสบายใจแล้วช่างมันเถอะไม่ต้องมีเรื่องมีราวอะไรเงี้ยแล้วมินชอบแบบอ่านหนังสือเกี่ยวกับพุทธศาสนาอะไรเงี้ยค่ะคำสอนดูนี่นั่นก็ศึกษาเรื่อยมาก็เอามาใช้นี่ค่ะซึ่งต้องบอกเลยว่าเราฟังเราเป็นแค่คนนึงที่รู้เรื่องราวของคุณมิ้นนะเรากำลังรู้สึกแทนนะแต่ตัวคุณมิ้นเองเจอเองแล้วผ่านจุดนั้นมาได้นี่ต้องบอกเลยว่าด้วยครอบครัวที่อบอุ่นแล้วก็คุณมิ้นเองก็เป็นคนที่คิดบวกเข้มแข็งนะคะในไลฟ์นะคะตอนนี้มีเข้ามาให้กำลังใจเยอะมากนะคะพี่หนุ่มกรุงเก่าบอกว่าชีวิตคือการเรียนรู้นะคะเป็นกำลังใจให้สู้อย่างเดียวครับนะคะแล้วก็คุณกิตติศักดิ์นะคะบอกว่าเป็นกำลังใจให้นะครับนะคะเคยเป็นน้องติวพี่มิ้นเหรอคะอ๋อเคยเป็นน้องติวของพี่มิ้นจำได้เลยนะพี่มิ้นเนี่ยเป็นคนดีมากๆนะคะแล้วก็คุณบ่าววินนะคะบอกว่าสู้ๆครับนะคะคุณใบหม่อนถามว่าเป็นคนไทยหรือเปล่าคะนะคะแฟนเป็นคนไทยหรือเปล่านะคะแล้วก็มีการแบบโอ้โหพูดตามตรงนะนะคะผู้ชายแบบนี้ยังมีในโลกอีกหรอนะคะคือฟังแล้วมันโหดร้ายมากๆเลยนะคะสู้ๆนะคะสู้ๆนะคะนะคะ
กวาดน้ำความขันเลยค่ะกวาดน้ำความขันรวยรวดรวดน้ำความขันนะคะแต่ว่าคือคุณพี่ไพหมอนน่าจะแบบว่าอารมณ์แบบว่าขึ้นอ่ะเลยพิมพ์แบบว่ารัวมาเลยนะพี่ไพหมอนใจเย็นๆนะคะพี่ไพหมอนค่ะน้องแบงก็ขึ้นค่ะนะคะแล้วก็คุณพี่หนุ่มกรุงเก่าบอกว่าสวัสดีครับทั้งสองสาวอ๋อมือสักครู่ทักทายบอกนี่แหละเป็นผู้หญิงนักสู้คุณพานุวัฒน์ก็บอกว่าแต่งเพราะว่าเขาจะเอาเงินหรือเปล่าเออจริงๆมันไม่น่าจะเป็นไปได้เนาะแต่เขาก็ต้องให้สินสอดเราตอนนี้เขาแต่งเพราะอะไรคุณนี่คือเขาแต่งเพราะอะไรนี่เมื่อแต่งมาแล้วมันชีวิตเปลี่ยนไปอย่างนี้เลยเหมือนกันเขาอาจจะอยากเติมเต็มแบบส่วนจุดในชีวิตของเขาหรือเปล่าว่าแต่งมาแล้วมันก็ดูมีคือหรือว่าเขาก็อาจจะคิดว่าเขาก็มีความแบบว่าคิดไว้ในใจว่าแต่งแล้วมันจะต้องสวยหรูแบบนั้นแบบนี้อะไรเงี้ยเออแต่พูดถึงเป็นผู้ชายที่แปลกนะถ้าเขาคิดแบบนั้นแสดงว่าเขาเป็นเหมือนผู้หญิงนะเขาคิดความคิดเหมือนผู้หญิงเพราะว่าอย่างเราเป็นผู้หญิงใช่ไหมเราแต่งงานเราก็ต้องคิดว่าผู้ชายคนนี้ต้องมาดูแลเราจะต้องมาทำให้ชีวิตเราเพอร์เฟกต์ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้เราก็ไม่รู้นะว่าเขาคิดยังไงละไว้ในฐานที่เข้าใจก็เป็นเรื่องของคนสองคนที่ชีวิตเปลี่ยนไปเข้าใจไม่ได้ชีวิตเปลี่ยนไปณวันหลังแต่งงานอาจจะไม่ได้เป็นไปอย่างที่คิดทั้งสองฝ่ายใช่ไหมคะแต่ว่าชีวิตมันผ่านมาอย่างนี้แล้วคุณมิ้นเจอเรื่องราวมาเยอะดราม่าก็เยอะสุดท้ายครอบครัวก็จบด้วยการหย่าคิดยังไงบ้างกับชีวิตที่ผ่านมาของตัวคุณมิ้นเองมันเหมือนพูดได้มั้ยเนี่ยมันเป็นความซวยอะไรอย่างงี้มั้งเขาเรียกพูดได้ค่ะเต็มที่แล้วมันเป็นความคิดของเราเองมันเป็นเหมือนกับอย่างที่ว่าแหละมันเป็นจุดนึงที่ถ้าเขาพูดว่าเหมือนกับเราต้องเจอมรสุมก่อนแล้วเราถึงจะเจอความสวยงามเราจะเห็นความสวยงามในชีวิตซึ่งมันก็น่าจะจริงคือถ้าไม่เจอขนาดนั้นเนี่ยคงไม่สุขง่ายขนาดนี้อันนี้นิดนึงก็มีความสุขแล้วแค่ลงมากินข้าวกับที่บ้านแค่ตื่นมาเห็นลูกก็โอ้โหมีความสุขแล้วยังมีชีวิตรอดอยู่อะไรอย่างนี้ก็ได้กลับมาใช้ชีวิตกับที่บ้านก็อย่างว่าฟ้าหลังฝนมันย่อมสดใสเสมออุปสรรคมันทำให้เราแข็งแกร่งมากขึ้นจนวันนี้ทุกวันนี้อุกล้าบอกได้เลยหลายคนที่ติดตามรับชมก็น่าจะคิดเหมือนกันว่านี่คือผู้หญิงสตรองอีกหนึ่งคนที่ผ่านชีวิตที่เลวร้ายมาได้ถึงคนใช่ทีนี้ถามคุณมิ้นนิดนึงว่าถ้าวันหนึ่งมีผู้ชายคนหนึ่งเข้ามาแล้วบอกว่าจะมาดูแลชีวิตของคุณกับลูกจะเปิดโอกาสให้เขาไหมคะคิดถึงตรงนั้นไหมคะคงจะเป็นตอนที่แบบลูกโตแล้วแล้วลูกไล่ไปมีแฟนคือไม่ได้ปฏิเสธความรักแล้วอย่างนั้นใช่ไหมคะคือบางคนอาจจะแบบปิดตายเรื่องความรักฉันไม่เอาละฉันไม่เอาแต่คุณนี่ไม่ได้ถึงขั้นปิดตายไม่ได้ถึงขนาดนั้นแต่ตอนเนี้ยมันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่เวลาใช่ไม่คิดตรงนั้นใช่ไม่คิดเลยให้ลูกโตให้เขาดูแลตัวเองได้ใช่เราอยากแบบคือความรักของเรามันไม่ได้มีส่วนแบ่งเพิ่มเขาเรียกว่าอะไรไม่เหลือค่ะไม่เหลือให้ใครอ่ะไม่เหลือให้ใครแล้วไม่รู้จะแบ่งส่วนไหนแบ่งให้ลูกคือให้ลูกคนเดียวดีกว่าแค่จะชวนไปกินข้าวยังแบบไม่อ่ะอยู่กับลูกดีกว่าอะไรเงี้ยขอนอนก็ได้อะไรเงี้ยเต็มที่กับลูกทีนี้ในฐานะที่เราเป็นผู้หญิงนะคะหลายคนบอกว่าการมีลูกเนี่ยเป็นช่วงชีวิตที่มีความสุขแต่ในขณะเดียวกันบางคนก็มีทุกข์เหมือนกันกับการมีลูกเพราะว่ามีความเป็นห่วงเขาสำหรับคุณมิ้นมองว่าชีวิตของการมีลูกเนี่ยมันสุขหรือทุกข์หรือมันเป็นยังไงบ้างสำหรับคุณมิ้นมีความสุขมีความสุขคือจริงๆคือส่วนตัวก็เป็นชนชอบเด็กอยู่แล้วค่ะแต่ว่ามันจะทุกข์ก็คือตอนแรกๆอ่ะที่เราเหมือนกับเราเพิ่งคลอดแล้วเราก็มือใหม่เราไม่รู้จะทำยังไงเห็นคนนั้นคนนี้บอกเนี่ยแฟนช่วยทำนี่แฟนคือคนเดียวอ่ะแล้วจะทำยังไงฉันก็ต้องแบบลุยอ่ะลุยก็แบบมีฝากคุณแม่บ้างแต่แบบจะไปฝากทั้งหมดก็ไม่ใช่คุณแม่ก็ต้องทำงานค่ะแสดงว่าก็เป็นช่วงชีวิตที่มีความสุขก็ดีค่ะของคุณนิ้นยิ่งโตยิ่งรู้สึกแบบเบาลงผ่อนคลายขึ้นแล้วก็แบบน่ารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากให้อยู่อย่างนี้ตัวเล็กเท่านี้ไปเรื่อยๆได้ไหมนี่เป็นสิ่งที่ได้ยินจากผู้หญิงหลายคนนะจริงๆอยากให้ลูกตัวเท่านี้ไปเรื่อยๆเป็นเพราะอะไรคะคุณนิ้นน่ารักค่ะเรายังอุ้มคือถึงจะพูดว่าหนักแบบว่าเวลาลูกแบบว่าอุ้มหน่อยอุ้มหน่อยบอกเดินเองแต่แบบก็ขออุ้มอีกอะยังอยากอุ้มยังอุ้มไหวอยู่แต่ถ้าเขาโตกว่านี้เราคงไปอุ้มเขาไม่ไหวแล้วเขาคงไม่ได้อยากให้เราอุ้มแล้วแหละไม่ได้รู้สึกเหนื่อยแต่รู้สึกว่าแบบลูกฉันอะฉันรักอยู่ในวัยน่ารักเลยเหนื่อยก็มีบ้างแต่ว่าเวลาแบบว่าแต่มันเป็นการเหนื่อยแบบความสุขเนาะใช่ใช่ความเหนื่อยของแม่ที่มีต่อลูกต่อคนที่เรารักอะสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักอันนี้แต่อย่างนึงแบงคุณผู้ชมคะอุ้ก็ยังข้องใจอย่างนึงว่าแม่เลี้ยงเดี่ยวก็ต้องดูแลลูกคนเดียวอยู่กับครอบครัวด้วยแล้วหลังจากนั้นคือคุณมิ้นออกมาจากงานที่เคยเป็นเบื้องหลังเคยเป็นพร็อพเคยเป็นอะไรตรงนั้นมา
ตอนนี้ทำอะไรคะดูแลตัวเองยังไงดูแลลูกยังไงประกอบอาชีพอะไรก็ตอนนี้ก็คือเริ่มจากว่าลูกแพ้นมคือมันมีช่วงนึงที่ว่าเราทำงานแล้วเราก็เฮ้ยไอขนมที่เราทำอ่ะลูกกินไม่ได้เลยอ่ะทำไมลูกแพ้นมวัวค่ะแพ้นมวัวแบบแพ้มากๆอันนี้คือเป็นอาการของเด็กทั่วไปที่สามารถเป็นได้ใช่ก็คือกินแล้วก็มีผื่นขึ้นเลยกินแล้วก็จะคันหงุดหงิดอะไรค่ะแล้วเด็กๆก็ชอบกินขนมนั่นก็เลยเริ่มต้นใช่ก็เลยคิดก็สุดท้ายก็เลยคิดแล้วเป็นธุรกิจเป็นธุรกิจเรื่องธุรกิจขนมผิงเนี่ยแหละค่ะตอนนี้มีชื่อแบรนด์ด้วยชื่อแบรนด์อะไรคะสุขใจเฮลตี้สุขใจเฮลตี้คุณนี้เราจะเก็บเรื่องนี้ไว้ก่อนเพราะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาเจาะเรื่องธุรกิจโดยตรงคือคุณนี้บอกว่าตอนนี้ฉันอยู่ได้ด้วยธุรกิจนี้ฉันดูแลลูกดูแลครอบครัวได้ด้วยธุรกิจนี้แต่ผู้หญิงที่ผ่านเรื่องราวดราม่ามาเยอะมากในชีวิตท้อก็แล้วอยากตายก็แล้วแต่ทำไมสุดท้ายมากลายเป็นแบรนด์นี้ได้เนี่ยสิอยากรู้มากดังนั้นคุณผู้ชมคนไหนก็ตามแต่ที่เจอปัญหาอุปสรรคก็ตามแต่นะคะคุณผู้ชมลองติดตามในช่วงหน้าน่าจะเป็นแรงบันดาลใจในการฮึดสู้แล้วก็ก้าวต่อไปติดตามไม่ได้ในช่วงหน้าแต่ว่าช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะเที่ยวเก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้งเริ่มต้นง่ายๆด้วยการตื่นให้เช้าหน่อยไม่ต้องไปไกลใกล้ใกล้ใกล้แค่ตลาดไปดูว่าเขาขายอะไรกันกินอะไรกันเขาทำยังไงกันไม่เคยกินก็ลองกินหน้าตาแปลกๆยิ่งต้องลองไม่อร่อยก็เงียบๆไว้ครูเก่งๆมีอยู่ทุกที่เห็นหน้าเงียบๆใจดีทุกคนเขาทำอะไรก็ทำตามเขาผิดถูกช่างมันไม่มีใครเก่งมาตั้งแต่เกิดอย่ากลัวตกหรือคะแนนไม่ดีเพราะไม่มีสอบอย่าห่วงเลอะเพราะมันล้างได้รู้ให้ลึกรู้ให้ถึงแก่นเปลือกไม่เอานะจะลึกแค่ครึ่งแข้งก็ดีหรือมิดหัวก็เยี่ยมรู้ไหมเกี่ยวแดงมันกินอะไรดูไม่ทันละสิให้ควายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาต้องทำยังไงลูกจากรสชาติเป็นไงกว่าจะโตใช้เวลาเท่าไหร่กุ้งมีกี่ขาอย่าบอกว่าสองขานะแล้วรู้ไหมว่าพี่ที่จับกุ้งให้ชื่ออะไรร่างกายไม่ใช่อุปสรรคสีผมไม่ใช่ปัญหานอนกลางดินกินกลางทรายทำให้เรามีภูมิต้านทานความลำบากจะทำให้เรารักกันนักปราชญ์กล่าวไว้ว่าจะดูวิวสวยบนยอดเขาต้องยอมเหนื่อยเดินขึ้นเสมอได้แผลบ้าก็ดีเด็กซนคือเด็กฉลาดมือสากผิวเสียก็ทาโลชั่นเอาเนื่องจากปีนี้ปีไก่ถ้าจะให้กระจ่างใสก็ลงให้ลึกถึงสุ่มไก่จะลงลึกแบบอนุรักษ์อันนี้ถือว่าดีจะทำไปเพราะว่าใจรักอันนี้ก็ถือว่าดีช็อตเทอมก็ไปเช้าเย็นกลับลองเทอมก็กินนอนกับเขาดูผลงานอย่างกับเด็กอนุบาล3แต่มันมีชิ้นเดียวในโลกบอกตรงๆงานนี้ไม่มีโล่ไม่มีเกียรติบัตรให้จะมีก็แค่ประสบการณ์ที่หาซื้อที่ไหนไม่ได้กับความภูมิใจเล็กๆที่ได้เที่ยวแบบลึกๆท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยช่วงค
ี้ช่วงสุดท้ายของรายการคนดังขอโชว์ค่ะอย่างที่บอกว่าเรื่องราวของผู้หญิงคนนี้นะคุณมิ้นนั่นเองเจออะไรต่อมีอะไรมาเยอะเหลือเกินค่ะแต่ว่าสุดท้ายชีวิตก็ต้องสู้มีลูกแล้ว1คนตอนนี้ก็2ขวบกว่าแล้วสิ่งที่ทำให้เธอฮึดสู้มาได้และชีวิตเปลี่ยนก็เพราะว่าขนมผิงของเธอเนี่ยแหละค่ะกับแบรนด์ของคุณมิ้นเองชื่อแบรนด์ว่าอะไรนะคะอีกรอบนึงค่ะคุณมิ้นสุขใจเฮลตี้สุขใจเฮลตี้ทำไมต้องเป็นสุขใจเฮลตี้ด้วยตอนแรกก็คิดชื่อกับน้องน้องชายอะค่ะคิดเอาชื่ออะไรดีอะไรเงี้ยแม่ก็บอกเอาสุขใจไหมน้องบอกสุขใจไหมจะได้แบบมีความสุขไงเพราะเรามีความสุขที่ได้ทำแล้วก็มีคนกินจะได้มีความสุขค่ะด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรามาในแนวที่ว่าเหมือนกับให้มันเฮลตี้นิดนึงก็เลยเออเอาชื่อนี้แล้วกันสุขใจเฮลตี้ได้กินแล้วสุขใจเฮลตี้นี่ก็น่าจะมาจากแบบการสุขภาพสุขภาพแต่ว่าเห็นว่ามีที่มาด้วยคือลูกแพ้นมลูกแพ้นมวัวใช่ค่ะก็เลยทำให้เราคิดว่าจะทำขนมยังไงที่ทำให้ลูกเราได้ทานด้วยใช่ค่ะคือจริงๆอะทำให้ลูกทานก่อนค่ะทำให้ลูกทานเสร็จแล้วน้องก็แบบจริงๆมันไม่ใช่ตัวนี้จะเป็นอีกตัวนึงแล้วน้องก็มากินแล้วน้องก็บอกว่าเฮ้ยอร่อยดีอ่ะทำขายไหมอะไรอย่างนี้เขาก็เหมือนกับช่วยน้องช่วยด้วยใช่ค่ะตอนแรกก็ช่วยกันค่ะค่ะเนี่ยแหละก็เลยกลายเป็นขนมผิงแต่ขนมผิงอันนี้แน่นอนน้องแพ้นมวัวก็ต้องไม่มีวัวไม่มีนมวัวไม่มีนมวัวไม่มีนมวัวทีนี้มันกลายเป็นสูตรต่างๆหลายสูตรตอนนี้มีประมาณกี่สูตรจุดเริ่มต้นคือสูตรไหนแล้วกลายมาเป็นสูตรอะไรต่อยอดบ้างเริ่มต้นก็เป็นธรรมดาคือโดยธรรมชาติของขนมผิงจะไม่มีนมวัวเป็นขนมแบบเหมือนกับของโปรตุเกสแล้วของคนไทยเอามาทำใช่ไหมคะก็จะใช้กะทิอะไรเงี้ยแต่ว่าเคยซื้อให้ลูกทานแล้วบางทีแบบเอ๊ะทำไมผื่นขึ้นก็เลยลองทำเองดูซิอะไรเงี้ยบางคนทำยากกว่าคุกกี้อีกแต่ดันลูกก็ดันชอบอะไรเงี้ยก็เลยก็ทำแล้วเราก็ถ้ารสกะทิมันก็น่าเบื่อเนาะเราทำขนาดเราทำขนมอย่างอื่นเรายังทำแบบใส่ความคิดเอทเข้าไปอย่างเงี้ยเราก็เลยเฮ้ยลองโกโก้ไหมชาไทยไหมอะไรเงี้ยลองทำไปแล้วน้องก็เลยขายเธออะไรเงี้ยก็เลยขายเริ่มขายแล้วอย่างสูตรนี้คุณมิ้นเอามาจากไหนอะคะคิดเองเลยค่ะคิดเองคือตอนแรกเราหาแบบจากตำราโบราณนู่นนี่นั่นแล้วทำแล้วมันไม่ได้อะมันไม่ได้มันติดนู่นติดนี่ติดนั่นมันเหมือนกับเขาไม่ได้เปิดทั้งหมดให้เราอ่ะอ๋อใช่ใช่มันจะมีจุดหลอกที่ลงไว้เขาก็ไม่ให้ทั้งหมดหรอกใช่ค่ะเขาก็แบบมีคู่แข่งเยอะใช่ค่ะเราก็เลยต้องลองทำเองลองแบบลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆประมาณเป็นเดือนกันนะแสดงว่าตอนแรกนี่มีมาแค่รสเดียวก่อนใช่ค่ะแล้วก็ต่อยอดมาเรื่อยๆใช่ค่ะก่อนกว่าจะครบ5สูตรนี้ทั้งหมดมี5สูตรถูกไหมคะห้ารสห้ารสเนี่ยคือใช้เวลานานไหมคะคือจริงๆตอนแรกออกมาขายเลยก็คือ4รสแล้วตอนหลังมาเพิ่มรสกาแฟอ๋อมีรสอะไรบ้างตอนนี้อะคะก็มีรสกาแฟกะทิก่อนอันแรกโกโก้ชาไทยก็มัทฉะแล้วก็เป็นกาแฟเนี่ยเป็นกาแฟก็คือ5รสเลยแต่ละสูตรคือมิ้นคิดเองหมดเลยอ่าใช่ค่ะใช่แล้วก็เริ่มมีมาเรื่อยๆจนกระทั่งณตอนนี้มี5รสชาติแล้วเราก็เลยอยากจะรู้ว่ารสไหนคะขายดีที่สุดขายดีสุดก็จะเป็นกะทิกับชาไทยค่ะกะทิกับชาไทยก็คือต้องตำรับเลยกะทิเนี่ยกะทิอันไหนอันไหนเดี๋ยวเราจะชิมเลยสีขาวตรงกลางกะทิสีขาวอันนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ชาไทยเดี๋ยวเราจะชิมทุกรสเลยอยากจะรู้ให้ดูนะคะว่าอร่อยขนาดเรื่องแพ็กเกจก็น่าสนใจปกติเราเคยเจอขนมผิงที่มันแพ็กเกจทั่วไปทำไมจะต้องเป็นแพ็กเกจแบบนี้คะคุณมิ้นก็เราจบสถาปัตย์เนาะแล้วเราจะขายของอะไรเราก็ต้องคิดเราก็คิดดีไซน์ใช่ให้มันแบบดูน่ารักดูตอนแรกเราคิดว่าเป้าหมายก็คือเด็กอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยทำเป็นการ์ตูนน่ารักดูเข้าใจง่ายแต่ปรากฏว่าชาไทยปัจจุบันนี้ไม่ใช่แค่เด็กแล้วใช่ไหมคะส่วนใหญ่จะเป็นคนทำงานนี่แหละทีนี้เห็นว่ามีแบบว่าการคำนวณปริมาณแคลอรี่อะไรด้วยเพื่อสุขภาพนะคะหนึ่งถุงนี่มีกี่แคลอรี่200นิดๆค่ะ200นิดๆอันนี้ถือว่าเยอะหรือน้อยถือว่าน้อยถ้าเทียบกับแบบคุกกี้ทั่วไปคุกกี้ชิ้นหนึ่งเนี่ย150150แล้วอันนี้ทั้งถุงเลยอันนี้ทั้งถุงใช่คงแบบว่าไม่มีใครทานวันละ3ถุงอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยอร่อยอ่ะทีนี้ลองชิมแล้วคุณผู้ชมรสชาไทยมันจะมีสีแบบคล้ายๆชาเรากินชานมเย็นอะไรสีชาเลยนะคืออร่อยมีความมันความกรอบและกลิ่นของความเป็นชาไทยอยู่ประมาณนั้นน่ะเหมือนเวลาเรากินชาไทยเห็นได้หลังจะเป็นน้ำมัน
ุกรอบเลยแสดงว่าก็มีบันหมดอายุใช่ไว้ได้นาน6 เดือนค่ะ6เดือนแล้วก็เปลี่ยนกระบวนการผลิตอะค่ะให้มันแบบเก็บได้นานเก็บแล้วตัวถุงปิดนี่ก็คือมันเก็บไว้ได้นานปิดซีลได้นี่กินเสร็จปุ๊บกินไม่หมดกินไม่หมดใช่ซีลเอาไว้มดไม่ขึ้นแล้วที่สำคัญมันก็ยังกรอบเหมือนเดิมปัญหาของขนมผิงที่เราเจอกันก็นี่แหละเวลาเราทานไม่หมดแล้วมันปิดไว้ไม่สนิทก็เลยเสียแต่อันนี้คือคุณไว้ได้เลย6เดือนแต่คงไม่มีใครทาน1ถุง6เดือนหรอกค่ะแป๊บเดียวก็หมดอร่อยขนาดนี้แบ่งเป็นกะทินะคะค่ะถามถึงฟีดแบคนิดนึงค่ะพอเราปล่อยที่ออกมาสินค้าของเราออกมาฟีดแบคเป็นยังไงบ้างคะดีกว่าที่คิดค่ะดีกว่าที่คิดตอนแรกเราก็คิดว่าเราก็ขายแบบขายไปเป็นเหมือนเราไม่ได้คาดหวังอะไรกับมันมากค่ะเพราะว่าเผื่อลูกคนที่เขาแพ้นมอ่ะเขาหาขนมให้ลูกเขากินเขาจะได้มาซื้อกินจะได้มีทางเลือกเพิ่มขึ้นอ๋อค่ะสุดท้ายก็อร่อยอ่ะเป็นยังไงบ้างคือมีความหอมของกะทิมันของกะทิแล้วก็กรอบนะคะอร่อยชอบใครชอบกะทิต้องกินแบบนี้เลยและที่สำคัญ200แคลอรี่เองคุณผู้ชมอร่อยด้วยนะคะตอนนี้มีวางขายที่ไหนบ้างช่องทางการจำหน่ายตอนนี้จะเป็นพวกตามร้านสุขภาพต่างๆแล้วก็ทางเพจค่ะเพจสุขใจเฮลตี้ก็คือก็ต้องไปดีลกับตามร้านเองใช่แล้วก็เปิดเป็นเพจเองส่วนใหญ่เขาก็จะสั่งแล้วก็ส่งอะไรเงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นรายได้ดูแลตัวเองได้เลยก็โอเคอยู่ส่วนมากจะเป็นออเดอร์ใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็จะมีร้านสุขภาพต่างๆที่ผู้เขาเรียกอะไรลูกค้าค่ะใส่ใจในตัวผลิตภัณฑ์เช่นเขาจะถามว่ามีแคลอรี่มีอะไรบ้างเพราะว่าเด็กแพ้แป้งตัวนี้ก็คือกลูเตนฟรีดีรี่ฟรีทรานส์แฟตฟรีก็คือแบบพวกคนที่แพ้ต่างๆเนี่ยเราจะบอกชัดเจนว่าเราใส่อะไรสุขใจเฮลตี้จริงๆคุณผู้ชมก็คือใส่ใจทุกขั้นตอนการผลิตแล้วใครเป็นคนดูแลการทำกรรมวิธีการทำอะคะมีใครมินเองทำเองใช่ทำด้วยตัวเองน้องก็ช่วยตอนแรกๆแล้วก็ตอนนี้คุณแบบเวลาขายดีๆคุณแม่ก็จะช่วยก็กลายเป็นธุรกิจของครัวเรือนนี่บ้างอย่างนี้ก็ช่วยกันใช่ไหมคะคุณผู้ชมอนาคตล่ะคะมีวางแผนไว้ยังไงเพราะตอนนี้ฟีดแบ็กก็ดีกระแสตอบรับก็มาต่อยอดเป็นอย่างอื่นไหมคะก็ตอนนี้ก็กำลังดูว่าอันต่อไปอาจจะเป็นแบบรสทุเรียนอะไรอย่างนี้เพราะว่าคนชอบถามเยอะกระแสกำลังมาทุเรียนอย่างนี้ก็อาจจะเป็นรสทุเรียนเพิ่มขึ้นใช่แล้วก็อยากจริงๆอยากจะทำขนมที่มันเฮลตี้กว่านี้เพิ่มขึ้นมาสำหรับแบบคนที่เป็นป่วยไงเป็นมะเร็งหรืออะไรเงี้ยเขาก็อยากจะทานขนมมั่งแต่ว่าเราจะทำยังไงให้แบบไม่มีน้ำตาลอะไรอย่างนี้กินแล้วเฮลตี้เล่นกล้ามก็กินได้ออกกำลังกายก็กินได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วอย่างนี้คุณมิ้นก็ต้องไปคิดค้นขึ้นมาว่าอะไรที่คนเป็นมะเร็งจะกินได้คนที่ออกกำลังกายธัญพืชหรืออะไรเงี้ยเอามาทำอะไรให้มันอร่อยให้เด็กๆกินได้ง่ายอ๋ออย่างเช่นความหวานอาจจะมาจากความหวานของผลไม้อะไรใช่ไหมแทนใช่ตอนนี้กระแสดีคิดเอาไว้ไหมว่าอนาคตจะรับตัวแทนจำหน่ายมีแฟนชายอะไรอย่างนี้ไหมคะอันนี้มันไม่ค่อยรู้ว่าระบบมันเป็นอย่างไรแต่ว่าคืออย่างตอนนี้พวกที่เขารับไปขายตามร้านก็คือเราจะให้เป็นราคาส่งก็เหมือนเป็นตัวแทนจำหน่ายในตัวด้วยอย่างอันนี้ถุงเท่าไหร่อะคะ60บาทค่ะ60บาทแล้วถ้าเป็นราคาตัวแทนจำหน่ายคะติดต่อหลังไมค์ได้ไหมต้องติดต่อหลังไมค์นะจ๊ะถ้าเกิดใครสนใจแต่ว่านอกเหนือจากเมื่อกี้อุชิมชาเย็นไปละรสชาเย็นใช่ไหมคะค่ะรสกะทิไปละยังมีอีก3รสฝั่งนี้ก็คือเป็นโคคอนัทมิลเดี๋ยวนะเป็นรสอะไรรสกาแฟกาแฟอันนี้รสมัทฉะมัทฉะแบงจะชิมมัทฉะมัทฉะจะเป็นแบบตลาดของคนแบบส่วนใหญ่นะลูกค้าจะเป็นแบบออกเด็กแนวนิดนึงอ๋อเด็กแนวเด็กแนวชอบแนวโย่โย่รสกาแฟอาจจะไวไหนคะเนี่ยอันนี้เรื่อยๆค่ะอันนี้แบบได้หมดถ้าสดชื่นได้หมดเด็กแนวต้องมานะคะเด็กแนวนะคือจะบอกว่ากินหอมอ่ะมันใช้มัทฉะจากญี่ปุ่นมีง่ายอย่างกาแฟก็เป็นกลิ่นกาแฟรสชาติกาแฟแต่ให้ความกรุบกรอบและหอมขณะที่เราเคี้ยวเนี่ยกลิ่นกาแฟมาแล้วมันหอมอร่อยอร่อยกรุ่นอ่ะใครที่ชอบกาแฟคอกาแฟโอว่ารสชาติเนี้ยน่าจะถูกใจคุณค่ะพี่อู๋เหลือกลิ่นสุดท้ายหนูแบ่งเด็กๆให้พี่อู๋เลยค่ะโอเคได้เลยอร่อย
อยทุกรสจริงๆอันนี้คอนเฟิร์มว่าอร่อยทุกรสนะคุณผู้ชมอีกหนึ่งรสก็คือรสโกโก้โกโก้ส่วนใหญ่ทาร์เก็ตจะเป็นกลุ่มไหนคะเด็กๆชอบกันอ๋อเด็กๆคุณลูกสาวชอบรสไหนคะชอบโกโก้ค่ะคุณลูกชอบโกโก้ตอนนี้เริ่มมาแบบอยากจะกินชาไทยแต่ก็ไม่ค่อยเด็กๆไงคะไม่อยากให้กินชาเยอะค่ะงานเข้าละดิฉันชาเราเข้มข้นเล็บยาวไงแกะยากค่ะอ่ะมาอันนี้คือรสโกโก้เด็กๆชอบนะคุณผู้ชมเป็นไงคะคุณคือกลิ่นน่าจะมาแล้วล่ะกลิ่นโกโก้มาใช่ไหมออกโกโก้อู้ชอบรสนี้นะแสดงว่าเป็นเด็กอยู่ได้กินมาทั้งหมดชอบรสนี้ที่สุดเลยมันให้ความรู้สึกแบบมีความเป็นเหมือนไม่ได้กินคือในนี้มันไม่มีนมแต่ให้ความรู้สึกกินเหมือนนมโกโก้อย่างเงี้ยลักษณะนะเหมือนกินโกโก้มันอร่อยมันกรุบมันกรอบทุกอย่างคือกลิ่นมันขึ้นจมูกแบบเหมือนเรากินน้ำโกโก้อะแต่อันนี้ให้ความรู้สึกกรุบกรอบเหมือนกินขนมอะคุณผู้ชมมันฟีลกู๊ดมากเพราะจริงๆแล้วขนมผิงเราจะไม่ได้รับความรู้สึกแบบนี้อันนี้เป็นความรู้สึกที่แตกต่างและบอกได้เลยว่าอร่อยละลายในปากก็ว่าได้ถึงว่าคุณลูกชอบลูกนี่อร่อยที่นี้ชอบอยากทราบนิดนึงว่าตอนที่ลูกคุณมินนะคะที่เขาแพ้นมค่ะแพ้อาการแพ้เป็นยังไงเยอะไหมคะคือจะตอนแรกๆตอนเด็กๆอ่ะตอนที่เขายังไม่ได้เลิกนมแม่มีตอนนึงที่เรารู้สึกว่าเหนื่อยแล้วเราก็อยากจะแบบเลิกให้นมแม่ก็เลยลองดูให้นมผงค่ะโหยบวมบวมหมายถึงบวมแทบจะบวมทั้งหูตัวเลยใช่ค่ะ เพราะว่าดื่มไปโดยตรงเลยค่ะแล้วยิ่งกินนมแพะนี่ยิ่งเข้าไปใหญ่เลยก็เลยคุณหมอก็เลยบอกว่านมแม่ต่อละกันนะคุณแม่อดทนหน่อยก็เลยก็ทนให้มาถึง2ขวบนิดๆอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าก็เพิ่งหย่านมไปไม่ถึงปีใช่ค่ะเขาเลิกกินเองก็เลยค่ะแสดงว่าน้องเนี่ยทานนมไม่ได้เลยผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนมมีปรึกษาคุณหมอไหมคะว่าน้องจะกินไม่ได้ไปตลอดชีวิตหรือจะมีช่วงไหนที่โตมาแล้วดีขึ้นแล้วทานได้ไหมคุณหมอบอกว่าถ้าโตอีกหน่อยมันน่าจะได้แต่นี่คือดีขึ้นคือแบบบางทีเราก็อยากจะรู้เราก็ลองนิดหน่อยดูว่ามันขึ้นไหมก็ยังมียังมีแต่ถ้าเป็นผื่นแต่เขาจะหงุดหงิดเท่านั้นก็เลี่ยงไปก่อนเพราะยังไงเดี๋ยวถ้าไปโรงเรียนอ่ะเดี๋ยวก็ต้องเจอขนมนู่นนี่นั่นค่ะคิดว่าเดี๋ยวเขาคงไปลองเองอะค่ะพูดถึงการเลี้ยงดูในแง่ของคือตัวน้องเองเนี่ยจริงๆการดูแลลูกมันก็ต้องใช้วิธีการดูแลที่พิเศษอยู่แล้วใช่ไหมคะของคุณแม่แต่ทีนี้น้องมาแพ้นมวัวอย่างเงี้ยค่ะเผื่อว่าคุณแม่หลายๆท่านมีปัญหาเช่นเดียวกันจะมีวิธีการเลี้ยงดูแล้วก็ดูแลอย่างไรในเคสของเด็กที่แพ้นมวัวจริงๆก็ไม่ยากเลยค่ะถ้าเป็นแบบยังกินนมแม่อยู่ได้เนี่ยก็ยาวเลยให้กินแม่ก่อนใช่ค่ะนะคะแล้วนมถั่วเหลืองอย่างนี้แพ้ไหมคะไม่แพ้เฉพาะวัวไม่แพ้ยังโชคดีค่ะคือเด็กเดี๋ยวนี้แพ้เยอะค่ะบางคนคือแม้แต่กะทิก็ยังกินไม่ได้เลยไข่อย่างเงี้ยบางคนแพ้ไข่แต่ลูกก็ยังแค่นมวัวยังดีก็แสดงว่าคุณมินก็เลือกเลี่ยงในสิ่งที่น้องแพ้แต่เลือกอาหารมาทดแทนในสิ่งที่น้องอาจจะไม่รับเพราะอย่างเช่นนมถั่วเหลืองก็มีประโยชน์เดี๋ยวนี้มีนมอัลมอนด์นมถั่วเหลืองนมอะไรเยอะแยะค่ะก็เลือกตรงนั้นไปให้น้องได้รับคุณค่าอย่างเต็มที่นะคะตอนนี้น้อง2ขวบแล้วมีเริ่มไปส่งน้องไปเรียนรู้พัฒนาการอะไรต่างๆบ้างมั้ยคะเนอร์เซอรี่อะไรเงี้ยมียังไงบ้างมีค่ะมีเรียนค่ะก่อนหน้านี้ก็ไปเข้าเนอร์เซอรี่แต่ว่าตอนนี้คือจะเข้า PK แล้วนี่น้องกำลังทำอะไรคะกำลังโฆษณาอยู่ค่ะโฆษณาเหมือนเดี๋ยวนี้นี่น้องๆหลายคนชอบนะเหมือนประมาณว่าพรีเซนต์เหมือนที่พี่ๆเน็ตไอดอลทำกันไงอันนี้ได้บอกเขาไหมคะหรือเขาทำเองเขาไม่ได้เคยดูทีวีนะคะไม่ได้เขาดูมือถงมือถืออะไรไม่ให้ดูแต่ว่าคือบอกให้เขาพูดรีวิวสินค้าเขาพูดเดี๋ยวต่อไปรีวิวเองเลยค่ะน้องชื่ออะไรนะคะชื่อน้องไมค์ค่ะน้องไมค์เดี๋ยวต่อไปน้องไมค์ก็คุณลูกน้องไมค์ช่วยคุณแม่รีวิวสินค้าว่าขนมพิ้งของเราอร่อยนะคะ200แคลอรี่ที่ต้องฝึกน้องนิดสงสัยนิดนึงว่าโลโก้เนี่ยคือตั้งใจเป็นทำเป็นรูปของน้องมินไหมคะหรือว่าน้องไม้น้องไม่ใช่เขามีหลายโลโก้อยู่นะคะมีหลายโลโก้มีหลายแบบมีหลายแบบมันมีเด็กผู้หญิงมัชชาเป็นเด็กไอ้นี่ไงใช่ญี่ปุ่นอันนี้อันนี้ไปตามรสนะคะอันนี้โกโก้เป็นรูปคือคิดออกโลโก้ในแต่ละรสชาติยังไงคะก็คิดแบบคาแรคเตอร์ของประเทศนั้นๆที่มาของเขาอย่างฝรั่งเศสอันนี้ฝรั่งเศสอันนี้ไทยไทยก็ไทยก็เป็นผู้ชายเข้มแข็งหน่อย
ใส่หมวกแบบไทยกะทิก็เป็นแบบผู้หญิงหวานๆเป็นแบบน้องชดาอะไรอย่างนี้ครีเอทใช้สิ่งที่เรียนมาให้เป็นประโยชน์ไหนๆก็เป็นเด็กขาปัดแล้วอย่างนี้นะคะอะล่ะตอนนี้ก็กลายเป็นขนมผิงสุกใจนะคะสามารถที่จะหาซื้อกันได้มีแฟนเพจมีอะไรอย่างนี้ไหมคะเผื่อใครสนใจอยากจะสั่งซื้อมีเพจค่ะสุขใจเฮลตี้เลยค่ะ Facebook ก็ไปสั่งซื้อได้ใช่ใน IG ใน LINE @ สุขใจเฮลตี้เหมือนกันสุขใจเฮลตี้นะคะก็นี่ที่ขึ้นตามหน้าจอเลยค่ะนะคะแล้วมีขั้นต่ำไหมคะพี่มิ้นแบบว่าจะสั่งต้องกี่ถุงกี่ถุงก็ส่งค่ะกี่ถุงก็ส่งนั้นสั่งถุงเดียวแล้วกันนะ60บาทสั่งถุงเดียวคิดค่าส่ง30บาทจะมีค่าส่งใช่ก็ค่าส่งคือก็ไม่แพงนะตามคิดก็นี่คือ60บาท90บาทแต่ว่าไม่มีแบบหน้าร้านที่แบบใกล้ๆแถวกรุงเทพที่สามารถไปซื้อในกรุงเทพมีหลายร้านอยู่ตรงไหนบ้างจำได้ไหมคะมีร้านใกล้ๆโรงพยาบาล BNH ค่ะชื่อฟาร์มใส่ใจก็มีฟาร์มใส่ใจวงเวียนใหญ่วงเวียนใหญ่แถวๆวงเวียนใหญ่ค่ะแล้วก็มีโอ้แถวอารีมีหลายร้านมากเลยค่ะแต่จำชื่อร้านไม่ค่อยได้โอ้ my godnessก็มีหลายร้านเยอะแสดงว่าเกิดเข้าไปในแฟนเพจนี่จะมีสาขามีรายละเอียดไหมคะหรือว่าสอบถามได้สอบถามได้ค่ะโอเคนะใครที่สนใจอยากจะอุดหนุนนะคะสั่งซื้อสุขใจเฮลตี้นะคะขนมผิงนั่นเองนะคุณผู้ชมก็เข้าไปที่ Facebook ตามที่ปรากฏตรงหน้าจอสุขใจเฮลตี้ค่ะหรือว่า follow กันได้ที่ Instagram สุขใจเฮลตี้ด้วยเช่นเดียวกันแอดไลน์ได้นะแอดเป็นเพื่อนการสอบถามข้อมูลสั่งซื้อกันได้ตามที่ปรากฏตรงหน้าจอนี่เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่เธอคนนี้นะคะคุณมิ้นนั่นเองคือเจอชีวิตอะไรมันหนักหน่วงก็ตามแต่ก็ยังอยากจะสู้ต่อไปโดยอาศัยกำลังกายของตัวเองนั่นแหละกำลังกายกำลังใจเลี้ยงลูกคนเดียวก็เลี้ยงไหวน่ะถ้าย้อนกลับไปถามแบบถามนิดนึงมันในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้แหละแต่อยากจะรู้ความรู้สึกว่าถ้าย้อนกลับไปอยากจะแต่งงานไหมจริงๆตอนนั้นก่อนจะแต่งอ่ะคือมีความคิดแล้วไม่อยากแต่งเลยแบบมีความไม่สบายใจอยู่ว่าแบบไม่เอาแล้วได้ไหมอะไรเงี้ยแต่ก็เกรงใจผู้ใหญ่เกรงใจแบบทุกคนที่แบบค่ะแต่ถ้าย้อนกลับก็คงแต่งนะเพราะมันก็คงไม่งั้นเราคงไม่มีลูกคนนี้ก็ยังเรื่องชีวิตของเราไม่งั้นป่านนี้คือแบบไปไหนเราก็ไม่รู้คือแบบคงไปทำงานนู่นนี่นั่นบ้าบอไปเรื่อยแล้วดังนั้นคำตอบชัดเจนคือบางคนอาจจะแบบฉันขอย้อนกลับไปแล้วฉันขอเป็นชีวิตใหม่อีกแบบนึงที่ไม่ใช่แบบนี้แต่คุณนิ้นบอกถ้าฉันจะย้อนกลับไปฉันก็ยังคงเป็นชีวิตแบบนี้เหมือนเดิมเจออุปสรรคก็เจอไปแต่ถ้าเกิดย้อนไปแล้วลูกฉันล่ะฉันคงไม่ได้เจอลูกใช่ไหมใช่ใช่ตรงนี้หายไปก็เลยก็คุ้มอยู่โอเคอยู่นะคือเป็นคนที่ยังมองในแง่ดีอยู่บางคนอาจจะแบบว่าไม่เลยฉันไม่แต่งแน่นอนแต่ในชีวิตฉันเป็นอย่างนี้ฉันไม่แต่งนะคะแต่คุณมิ้นก็ยังยืนยันว่าคือตัดสินใจไปแล้วนะคุณมิ้นเนาะคือเราต้องเคารพการตัดสินใจของตัวเองด้วยอย่างแบงก์ก็เหมือนกันแบงก์ก็เป็นคนนึงที่ว่าไม่ว่าเรื่องราวที่ผ่านมาจะเกิดอะไรขึ้นแต่เราก็ยังยืนยันว่าถ้าเลือกได้กลับไปเราก็น่าจะทำเหมือนเดิมเพราะมันเป็นสิ่งที่เราเลือกแล้วนะคะคุณมิ้นอยากจะบอกอะไรกับคนที่ดูเราอยู่แล้วคนที่รู้ประสบการณ์ของเราอยากจะแชร์อะไรกับคนที่ดูอยู่บ้างคะอยากจะแชร์อะไรหรอคะ อยากจะให้ทุกคนเอาคนที่แบบว่าเจอปัญหาแล้วกันค่ะจริงๆแล้วอ่ะปัญหามันก็เข้ามาเป็นบททดสอบหนึ่งในชีวิตเรานั่นแหละ เขาก็อยากจะรู้ว่าเราอ่ะจะฆ่ามันไปยังไงเราอ่ะต้องรักตัวเองรักตัวเองมากๆคนอื่นถ้าสมมุติว่ามันทิ้งเรามันอย่างเงี้ยแสดงว่าเขาไม่ได้รักเราแล้วเรากลับมาดูแลตัวเองก่อนไม่ต้องทำอะไรมากถ้ามันรู้สึกแย่มากก็ยิ้มก่อนยิ้มก่อนยิ้มฝืนๆไปก่อนฝืนๆไปก่อนยิ้มไปมองขอบคุณสิ่งรอบข้างเพื่อนมิ้นบอกมาแบบขอบคุณที่ได้ตื่นมาหันไปเจอขอบคุณที่ได้เจอคุณนะคะขอบคุณที่เราได้เจอกันขอบคุณที่เรายังมีคุณพ่อคุณแม่ขอบคุณที่เรายังมีน้องขอบคุณที่เรายังหายใจขอบคุณตัวเองที่ยังแบบสู้อะไรอย่างนี้ง่ายๆคือแล้วเราจะเริ่มมีพลังขึ้นมาเรื่อยๆมันไม่สามารถที่จะแบบอยู่ดีล้มแล้วเราจะแบบพุ่งขึ้นมาได้มันก็ต้องค่อยๆต่อใหม่ทีละนิดๆช้าๆมันก็จะใช้เวลาใช้เวลาช้าๆแต่มั่นคงอย่างนี้นะคุณผู้ชมชีวิตใครที่เกิดมาไม่อยู่อุปสรรคไม่มีทุกคนต้องเจออุปสรรคทุกคนต้องเจอขวากหนามทุกคนต้องเจอบททดสอบในชีวิตแต่ว่าคุณต้องผ่านมาให้ได้แล้วสุดท้ายเลือกใช้วิธีแบบคุณมิ้นก็ได้นะคะรักคนที่เขารักเราอยู่ข้างๆคนที่เขาเตรียมพร้อมที่จะอยู่ข้างๆเราเสมอหนึ่งคือคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวของเรานี่แหละถ้าผู้ชายคนไหนที่เข้ามา
คุณเจอคนดีก็ดีไปเจอคนไม่ดีไม่เป็นไรฉันยังมีคนดีอยู่รอบตัวมีคุณพ่อคุณแม่มีเพื่อนฝูงตั้งเยอะแยะมากมายดังนั้นนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งชีวิตของเธอคนนี้นะคะที่มาบอกมาเล่าให้เราเห็นถึงเรื่องราวถึงคนคนหนึ่งว่าชีวิตไม่ได้มีมืดอย่างเดียวชีวิตก็ไม่ได้มีสว่างอย่างเดียวชีวิตทุกคนมีทั้งมุมมืดมุมสว่างแต่เราก็ต้องผ่านไปให้ได้เป็นกำลังใจให้ต่อไปนะคะคุณมิ้นแต่ว่าวันนี้ค่ะไหนๆมาในรายการของเรามาแชร์ประสบการณ์และฝากร้านอีกทีนึงเพราะว่าหลายๆคนตอนนี้โอ้โหน่าจะอยากอุดหนุนขนมผิงของคุณมิ้นแล้วแหละกับสุขใจเฮลตี้ค่ะค่ะก็เข้าไปในเพจ Facebook นะคะสุขใจเฮลตี้ก็คือสะกดตามนั้นเลยค่ะแล้วก็ Instagram นะคะแล้วก็มี LINE ด้วยค่ะแต่ LINE มีแอดนิดนึงค่ะแอดสุขใจเฮลตี้ค่ะมีจะมีน้องที่เป็นแอดมินเขาช่วยตอบเพราะว่าส่วนใหญ่มินจะเป็นคนทำขนมไงคะก็จะบางทีล่าช้าอะไรขอโทษด้วยนะคะเพราะว่าแบบบางทีออเดอร์มาเยอะๆอย่างเงี้ยก็ต้องเลื่อนคนเดียวใช่ใช่ค่ะคิดอยากจะได้ลูกมือไหมคะเผื่อจะไปสมัครเป็นลูกมือสักคนนึงเหนื่อยนะคะคือจริงๆแปลว่าการทำขนมมันเหนื่อยอยู่แล้วล่ะแต่คุณมินทำด้วยใจแล้วชิมเรายังรู้เลยว่าคือความอร่อยเนี่ยมาจากใจจริงๆนะคะทำด้วยความชอบนะคะเอาล่ะวันนี้ค่ะเป็นเรื่องราวของผู้หญิงคนนึงนะคะที่อูเชื่อเหลือเกินว่าน่าจะเป็นชีวิตที่ทำให้หลายๆคนฮึดสู้แล้วก็มีกำลังใจในการก้าวต่อไปนะคะวันนี้ขอบคุณคุณมินด้วยที่มาพูดถึงเรื่องราวชีวิตที่ผ่านมาให้เป็นอุทาหรณ์สอนใจหญิงนะคะแล้วก็ให้หลายๆคนฮึดสู้กันต่อไปขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะวันนี้เวลาของรายการของเราหมดแล้วแบงรายการคนดังขอโชว์นะคุณผู้ชมมาเจอกับคุณแน่นอนเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็จะมีคนดังในแต่ละสาขาอาชีพพรุ่งนี้จะเป็นคนดังที่มาจากอาชีพไหนและจะมีอะไรมาโชว์ในรายการคุณผู้ชมต้องติดตามนะคะแต่ว่าฝากช่องทางไว้เช่นเคยสามารถติดตามรายการของเราผ่านช่องทาง www.wellnessmarkshop.com นะคะ Facebook ก็เซิร์ชไปเลย Wellness Mark Shop นะคะแล้วก็สามารถที่จะติดตามผ่านรกุฎทีวีได้ด้วยวันนี้เวลาของเรา3คนหมดลงแล้วลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ